ใครสามนั้นนานทุกคนบอกกลางตายเงาดำมุมมองต่ำดังทั้งหมดคาถาสวามิภักดิ์ผูกรัดด้วยโซ่ตรวนทางจิตวิญญาณลูกบอดพักปัญญาชาชนผู้คนแค้นดิเศษเนื้อตอกแค้นถ้าเชื่อผู้วาสนาสัตว์ชีวิตของมนุษย์กำหนดได้ด้วยเป็นการขับรถตัวหมอกต่ำยอมรับพิศาจร้ายปิดหูปิดตาปิดกันปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกดเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสู่หนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐเสรีทางความคิดคิดเล็กจากผู้ต้องสูงและเห็นปีศาจในคราบเทวดาสร้างภาพมายาหลอกลวงให้ลุ่มล้มงมงายมาตั้งไว้มีบอดพักปัญญาชาชนผู้คนแค้นดิเศษเนื้อตอกแค้นถ้าเชื่อผู้วาสนาสัตว์ชีวิตของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาขับรถตัวหมอกต่ำยอมรับพิศาจร้ายปิดหูปิดตาปิดกันปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกดเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสู่หนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดพินิจจากผู้ต้องสูงและแสงสาดส่องประชาชนทั้งฟ้าผู้เป็นเจ้าของอำนาจลุกขึ้นท้าประกาศลบเงาปีศาจร้ายสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับวันนี้เป็นรายการที่ก็เรียกว่าตั้งใจทำพอสมควรนะครับแล้วก็พยายามนะครับจะบอกตัวเองว่าจะต้องทำตัวให้เอาเป็นว่าปราศจากความโกรธแค้นขุ่นเคืองนะครับแล้วก็การประสงค์ร้ายต่อผู้เกี่ยวข้องทั้งสิ้นทั้งปวงนะครับไม่ว่าจะเป็นสถาบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องพี่น้องคนไทยทุกสีทุกเหล่าแล้วก็รวมถึงนะพี่น้องที่กำลังอยู่ในปัญหาในขณะนี้สีแดงสีเหลืองนะครับก็ผมไม่เคยปิดบังนะครับว่าผมเนี่ยเป็นคนแดงนะครับเป็นเสื้อแดงแล้วก็ต่อสู้เรียนรู้ทางการเมืองเนี่ยด้วยการเริ่มต้นเป็นเสื้อแดงแต่ว่าในเวลาที่มันผ่านมาขนาดนี้นะพี่น้องนะเราต้องถามตัวเองและผมก็บอกแล้วฐานะที่เราเติบโตเราอยู่ในฐานะที่เป็นนักวิชาการเนี่ยมันมีหลักอยู่ข้อหนึ่งว่านักวิชาการเนี่ยต้องไม่ติดแงกอยู่กับทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งไม่ยึดติดกับตัวบุคคลเวลาพูดถึงอะไรเนี่ยนะครับแน่นอนเรามีความคิดเห็นมันต้องแยกนะพี่น้องนะไม่ใช่ว่าทุกครั้งในเวลาผมมาพูดเนี่ยผมจะเอาตัวเองเป็นสรณะแล้วก็นะถือว่าทุกคนจะต้องเชื่อความคิดของตัวเองจริงๆแล้วการเป็นนักวิชาการก็คือว่าจะต้องรู้ว่าโลกนี้ความจริงมันมีอยู่หลายเซตนะครับแต่ละเซตความจริงนั้นนะครับมันก็จะมีรายละเอียดของตัวเองเวลาจะต้องตัดสินอะไรเนี่ยก็แน่นอนนะครับบางครั้งเนี่ยนะเราก็อาจจะมีอคติอยู่บ้างนะครับแต่อคตินั้นสำหรับนักวิชาการแล้วจะต้องเกิดจากการเอาข้อมูลต่างๆนั้นมาตีแผ่นะครับวิเคราะห์แยกเป็นส่วนเป็นกองแล้วก็มีการประเมินพอประเมินแล้ว
ก็พยายามจะเอาตัวแปรต่างๆนั้นมาสานความสัมพันธ์เห็นในมิติที่นักคนทั่วไปที่เขาไม่ได้คิดลึกซึ้งหรือมีหลักเกณฑ์นั้นเขาเห็นก็ต้องเอามาตีแผ่เสร็จแล้วเนี่ยหลังจากแผ่ทั้งหมดมาแล้วเนี่ยคำถามสำคัญสำหรับนักวิชาการโดยเฉพาะยิ่งถ้าสมมติจะต้องไปนำเสนอนั้นนะครับก็คือการจะต้องถ้าเป็นนักศึกษาเกี่ยวข้องด้วยก็จะต้องให้นักศึกษานั้นได้เข้าใจนะได้รู้ถึงกระบวนการและวิธีการต่างๆเหล่านี้และนะจะต้องเอาโจทย์คำตอบนั้นโดยที่บางทีเราไม่ต้องไปยัดให้นะครับเราก็จะให้นักศึกษานั้นหัดฟันธงและการฟันธงนั้นแน่นอนอ่ะโดยธรรมชาติของนะการถกเถียงเรื่องในโลกซึ่งมันมีเขาเรียกว่ามีความจริงอยู่หลายมุมมองอยู่หลายด้านแล้วแต่การมองแล้วแต่สภาวะการแล้วแต่จุดของความเชื่อนะครับก็โยนโจทย์ไปให้นักศึกษาแล้วนักศึกษาจะต้องฟันธงซึ่งการฟันธงนั้นมันจะมีนะไม่จำเป็นต้องตรงใจอาจารย์เสมอไปนะครับแต่ว่าถ้าการฟันธงนั้นมีหลักเหตุผลมีความถูกต้องจากมุมมองนั้นนะครับอาจจะไม่ต้องเพอร์เฟกต์นะครับที่สำคัญเนี่ยอาจจะไม่ตรงใจความเชื่อเดิมของอาจารย์เลยก็ได้แต่จะต้องพยายามลดอคติลงไปแล้วก็เชื่อมั่นนะในสิทธิของแต่ละคนในการที่จะแสดงความเห็นแล้วต้องเชื่อว่าความเห็นแต่ละคนนั้นมันมีค่าของมันอยู่แต่จะต้องไปไล่ดูตรรกะของการเขาเรียกภาษาอังกฤษเขามีนะก็เริ่มต้นความรู้นะมีความรู้เนี่ยข้อเท็จจริงหรือว่าข้อมูลต่างๆนี่เป็นฐานนะครับเมื่อมีความรู้มีข้อมูลแล้วจะต้องรู้จักแยกแยะเวลามันมีข้อมูลที่มันขัดแย้งกันก็ต้องเอามาเป็นกองเป็นกองเอาตัวที่มันจำเป็นจะต้องมาชนกันนั้นมาวางไว้นะครับเสร็จแล้วก็ให้คนเห็นทั้งสองด้านสามด้านสี่ด้านเป็นกองกองเสร็จแล้วถึงจะสามารถนะครับเอาข้อมูลที่มากองเป็นส่วนเป็นส่วนนั้นมาประเมินพอประเมินปุ๊บนะครับจะใส่ออกมาเป็นเซตข้อมูลใหม่องค์ความรู้ใหม่นะครับหรือว่าเป็นการตอบโจทย์ก็จะเอาข้อมูลเหล่านั้นมาอธิบายความถ้าเลือกจุดยืนนะครับเพื่อคำตอบหนึ่งว่าถ้าเป็นอย่างนี้ฉันก็เห็นอย่างนี้ก็อธิบายไล่เรียงเอาข้อมูลทั้งหมดมาประกอบกันทีนี้งานที่ผมทำตรงนี้ไม่ได้เป็นงานวิชาการโดยตรงนะครับแล้วผมก็บอกตรงๆผมไม่ได้เป็นคนที่อยู่ตรงกลางแบบนักวิชาการที่ว่าเอาทฤษฎีเอาความเห็นทุกด้านมาตีแผ่เสร็จแล้วก็ตัวเองก็ไม่บอกไม่อะไรแต่ผมกำลังทำหน้าที่ในฐานะเป็นแอคทิวิสต์เป็นนักเคลื่อนไหวนะครับเป็นนักเคลื่อนไหวทางด้านสิทธิมนุษยชนและนักเคลื่อนไหวก็ทางการเมืองเติบโตจากเสื้อแดงวันนี้ก็ยังเป็นเสื้อแดงแต่เสื้อแดงของผมนั้นผมดีไฟล์หรือตีคำจำกัดความให้นะครับแดงนี้คือแดงเพื่อประชาชนคำตอบสุดท้ายคือประชาชนผมเชื่อมั่นว่าอำนาจคือของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยผมไม่เชื่อมั่นในอำนาจของกษัตริย์ผมไม่รักสถาบันกษัตริย์นะครับแต่ผมก็ถือว่ากษัตริย์ก็เป็นหนึ่งคนนะครับมนุษย์มีศักดิ์ศรีควรได้รับการคุ้มครองตามหลักสิทธิมนุษยชนแต่ผมไม่เชื่อความศักดิ์สิทธิ์ของสถาบันกษัตริย์ไม่เชื่อความชอบธรรมไม่เชื่อความเก่งกาจของสถาบันกษัตริย์ไม่เชื่อคำโฆษณาใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นผมเอียงแน่นอนประชาชนต้องเป็นใหญ่ใหญ่เหนือกษัตริย์มีความชอบธรรมเหนือคนอื่นใดทั้งหมดนะครับที่มาของอำนาจทุกอำนาจแม้กระทั่งอำนาจสถาบันกษัตริย์ก็มาจากประชาชนนี่คือความลำเอียงของผมนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าฟังผมวิเคราะห์วันนี้ก็อาจจะพอนะท่านก็ต้องเอาไว้ใส่ใจไว้ด้วยว่าผมลำเอียงนะครับประชาธิปไตยในความคิดของผมนั้นก็ต้องสมบูรณ์ตามหลักการของนะประเทศที่เขาอยู่นะทั่วโลกนะครับคือมันให้ประชาชนเป็นใหญ่อำนาจนั้นเป็นของประชาชนเมื่อประชาชนส่งต่ออำนาจไปให้ตัวแทนเขาซึ่งก็คือนะอำนาจบริหารก็คือนายกนะครับอำนาจนิติบัญญัติก็คือสภานะครับแล้วก็อำนาจตุลาการก็คือตุลาการทั้งหลายนะครับจริงๆเนื่องจากอำนาจเป็นของประชาชนทั้ง3กลุ่มนี้จะต้องอยู่ในอานัตของประชาชนต้องมาจากประชาชนแล้วเพื่อที่ว่าถ้าพวกนี้เนี่ยมาจากประชาชนเขาก็จะต้องกลับไปนะตอบโจทย์ของพี่น้องประชาชนและนั่นคือประชาธิปไตยประชาชนก็จะได้ผลประโยชน์จากการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพให้ความเสมอภาคนะครับให้ความสะดวกสบายนะครับให้โอกาสในการได้พัฒนาตัวเองเต็มที่นะครับนี่คือประชาธิปไตยผลประโยชน์กลับไปสู่สาธารณชนไม่ใช่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับแล้วการตรวจสอบเพื่อไม่ให้อำนาจไปอยู่ในกลุ่มนักการเมืองหรือว่าสสสวหรือว่าตุลาการหรือว่านักธุรกิจระดับสูงหรือว่าใครที่มีเส้นใหญ่นะได้อำนาจเป็นข้าราชการหรือว่าอยู่ในตำแหน่งที่กลุ่มทรัพยากรหรือว่ากลุ่มกองทัพนะครับกลุ่มอาวุธกลุ่มปัจจัยการผลิต
ไม่ได้เป็นคนกลุ่มเล็กไม่ได้นะครับมันจะต้องมีระบบแล้วไอ้กลไกทั้ง3อันนั้นจะต้องให้แน่ใจว่าไปทำงานเพื่อให้ทุกอย่างมาตอบโจทย์ที่คนทุกคนโดยพร้อมเพรียงกันเสมอหน้ากันนะครับแล้วการเลือกตั้งนะคือต้องใช้เสียงส่วนใหญ่และต้องมีการเคารพกฎหมายนะครับเธอจะมาใช้เส้นใหญ่ของใครคนใดคนหนึ่งแล้วก็ทำให้ระบบมันรวนไปหมดจนกระทั่งในที่สุดแล้วเนี่ยสิ่งที่ควรจะเป็นก็ไม่เป็นผลประโยชน์ที่จะกลับไปหาประชาชนเนี่ยก็อ้างกันไปอ้างกันมาเสร็จแล้วก็ทำลายกระบวนการที่จะนะที่จะให้เป็นประชาธิปไตยกระบวนการที่จะมารับใช้ประชาชนโดยกลุ่มคนกลุ่มน้อยที่นะยังหวังที่จะยึดอำนาจอยู่กับตัวเองแล้วก็ครอบครองผลประโยชน์กันเฉพาะในกลุ่มนี่คือนะอคติของผมนะครับนี่ก็ต้องเรียนพี่น้องไว้ก่อนเลยนะครับผมมีอคติแน่นอนแต่ว่าผมไม่ใช่ลูกน้องท่านทักษิณผมไม่ใช่ลูกน้องของใครนะครับแล้วก็ผมก็เรียนรู้จากหลายๆท่านนะครับแน่นอนผมนะเรียนรู้จากพี่น้องประชาชนทุกคนที่คุยกันนะครับน้องสุทธสาทำงานด้วยกันนะครับพี่พัดนะครับหรือว่าพี่น้องในยุโรปที่คุยกันหลายท่านพี่น้องในอเมริกาที่ทั้งส่งบทความมานะครับแล้วก็ส่งนะข้อมูลต่างๆมาให้พี่น้องตาม Facebook นะครับมีหลายท่านเข้ามาร่วมเป็นกระบวนต่อสู้ตรงนี้ส่งข่าวสารต่างๆทั้งในกลุ่ม Skype นะครับกลุ่ม Facebook กลุ่ม LINE ต่างๆนั่นก็ให้รู้ว่าเป็นนะเป็นตัวตนของผมแล้วก็จุดยืนที่ผมมานั่งวิเคราะห์วันนี้หัวข้อวันนี้ใหญ่มากนะครับแต่ว่าเรียนไว้เลยว่าเจตนารมณ์นั้นหวังดีกับทุกฝ่ายโดยเฉพาะหวังดีกับประเทศชาติถามว่าผมมีความหวังดีกับสถาบันกษัตริย์ไหมบอกตรงๆนะครับยังมีอยู่นะครับยังมีอยู่คือเราก็เติบโตมาพร้อมกับก็เห็นสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่อย่างเนี้ยนะครับแต่ว่าผมขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องนะต้องยืนยันอีกว่าผมคิดว่าสถาบันกษัตริย์นั้นมีความเสี่ยงนะครับมีความเสี่ยงอย่างมากที่จะล่มสลายดูจากหลายเรื่องหลายราวแล้วเนี่ยนะครับมันน่าเป็นห่วงเดี๋ยวผมจะบอกคร่าวๆก็ได้นะครับว่ามีอะไรบ้างแล้ววันนี้เนี่ยนะผมจะบอกถึงความเสี่ยงต่อการล่มสลายของราชวงศ์จักรีโดยจะพาพี่น้องไปดูกรณีของประเทศเนปาลซึ่งผมคิดว่าประเทศเนปาลใกล้เคียงที่สุดหลายคนนะดูสถาบันกษัตริย์ด้วยความเป็นห่วงก็กลัวว่าถึงขนาดว่าจะเป็นแบบกิโยตินสมัยโบราณนะครับประเทศฝรั่งเศสหรือว่าฆ่ากันลอบสังหารกันนะครับเอากันให้เป็นให้ตายเลยนะครับทั้งในอังกฤษแล้วก็ในในรัสเซียในเยอรมันด้วยนะครับก็นะเอาเป็นว่าเอาตัวที่ใกล้เคียงที่สุดแล้วก็อายุรุ่นราวต่างๆนะครับสภาพบ้านเมืองนะครับก็อาจจะถือว่าเป็นเอเชียเป็นสังคมฮินดูสังคมพุทธนะครับคล้ายๆบ้านเรานะครับแต่ว่ามันก็มีความแตกต่างกันอยู่บ้างแต่ว่าวิถีทางพฤติการขององค์ประกอบต่างๆแล้วก็พฤติกรรมของสถาบันกษัตริย์เองเนี่ยผมคิดว่าใกล้เคียงแล้วนั่นน่ะจะเป็นนะผมคิดว่าวันนี้ถ้าจะมีอานิสงส์อยู่บ้างนะครับถ้าน้ำใจผมที่มีต่อราชวงศ์ไทยอยู่บ้างแล้วก็ต่อพี่น้องคนไทยที่เขายังรักสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่บ้างก็คือว่าผมจะชี้ทางให้เห็นถึงอันตรายถึงความเสี่ยงนะครับผมก็ถือว่าวันนี้จะเปิดใจเพราะหลายครั้งผมก็ได้วิพากษ์วิจารณ์สถาบันกษัตริย์พอสมควรนะครับพี่น้องก็คงไม่ต้องไปนะพี่น้องที่มาดูของมหาลัยประชาชนนี่ผมเชื่อว่าพี่น้องรู้นะครับว่าผมไม่มีการเบรกแต่ว่าผมไม่หมิ่นไม่ตั้งใจทำลายแล้วก็ไม่ได้แน่นอนนะความจริงถ้ามันจะไปทำลายนะมันก็คือไปทำลายนะครับแต่ว่าผมพูดความจริงโดยที่นะครับถ้าถามว่าคนที่เกี่ยวข้องได้ฟังให้ครบทั้งหมดมันมีคำแนะนำอยู่นั้นเยอะวันนี้นะผมจะเริ่มด้วยบอกว่าไอ้ความเสี่ยงที่ว่าเนี่ยมันก็อยู่ในสิ่งที่ผมได้พูดมาอยู่บ่อยๆนะว่าในเรื่องของโลกปัจจุบันเนี่ยนะครับธรรมชาติของโลกยุคโลกาภิวัตน์เนี่ยทุกวันนี้มันไม่ใช่ยุคปัจจุบันธรรมดานะมันเป็นยุคโลกาภิวัตน์เราต้องเข้าใจว่าประเทศในยุโรปนั่นน่ะเขาล้มสถาบันกษัตริย์นะตั้งแต่มีปีโอ้โหนะ200กว่าปีมาแล้วอ่ะ200กว่าปีมานะแล้วประเทศไทยเราเนี่ยมันก็ยังพยายามจะให้อำนาจกษัตริย์นั้นมีความเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเป็นศูนย์กลางของการบริหารประเทศอยู่นะครับโยงใยไปกับทุกอำนาจการถึงแม้ว่าจะเนียนนะครับมีสภานะครับมีทหารมีกองทัพนะแล้วก็มีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งมีหน่วยงานราชการอยู่เนี่ยแต่ว่าอำนาจของพระมหากษัตริย์นั้นแทรกซึมไปโดยอาศัยความจงรักภักดีอาศัยการโฆษณาหลังข่าวสองทุ่มอาศัยการสร้างภาพว่าสถาบันกษัตริย์นั้นเก่งและดีนะครับเป็นศูนย์รวมจิตใจนะครับแต่จริงๆเวลา
บริหารประเทศในยุคโลกาภิวัตน์ปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่ยุคแค่ประชาธิปไตยอย่างสมัยย้อนไปเมื่อ2516หรืออะไรอย่างนั้นวันนี้เนี่ยนะครับมันไกลยิ่งกว่า2516เยอะมากไกลยิ่งกว่าปี2535ด้วยนะครับวันนี้เนี่ยอาเซียนจะกลายเป็น AEC พี่น้องโลกโลกาภิวัตน์มันบีบให้อำนาจนั้นจำเป็นจะต้องมีความโปร่งใสมีความเป็นธรรมแล้วก็จะต้องเป็นไปตามหลักการของต่างประเทศนั่นแปลว่าต้องมีกฎมีกติกาแล้วก็ต้องทำตามกฎตามกติกาแล้วสิ่งเหล่านั้นจะต้องโปร่งใสเป็นธรรมยุติธรรมเสมอภาคกับทุกตัวละครที่เขาเข้ามาเกี่ยวข้องโดยเฉพาะยิ่งในเชิงเศรษฐกิจนะครับซึ่งมันจำเป็นต้องเปิดนะพรมแดนมันไม่มีก็ต้องไปเปิดกับประเทศอื่นค้าขายร่วมทำมาหากินดีไม่ดีจะใช้สกุลเงินเดียวกันกับประเทศอื่นเป็นอย่างนี้เนี่ยถ้าอำนาจไปอยู่ที่คนคนเดียวมีปัญหาเวลาเขามาดีลมาอะไรเนี่ยมันก็จะมีปัญหาว่าตัวกฎหมายตัวบทกฎหมายเขียนอย่างหนึ่งแต่ว่าในเชิงปฏิบัติมันเป็นอีกแบบหนึ่งมันอยู่ในโลกนี้ไม่ได้มันไม่สอดคล้องนะครับแล้วคนที่ทำธุรกิจในประเทศเองก็จำเป็นจะต้องไปดีลกับประเทศอื่นแล้วถ้าสมมติว่านะอำนาจของพระมหากษัตริย์หรือกลุ่มคนที่อ้างว่ารักษาบรรดาศาสตร์นั้นดึงเอาไปใช้ในลักษณะที่นี่เหมือนยึดสนามบินอะนะครับคือบิดเบือนกฎหมายละเมิดกฎหมายอาศัยเส้นใหญ่แล้วก็จะดันประเทศดึงประเทศให้กลับไปในแนวทางของตัวเองอยู่ในกลุ่มในคนที่ตัวเองไว้ใจเพื่อจะรวบอำนาจไว้เหมือนเดิมเนี่ยแล้วก็ทำผิดอย่างนั้นมันไปกระทบต่างชาติหรือการเมืองที่ไม่สงบโดยที่นะข้ออ้างหนึ่งก็คือเพื่อความรักษาสถาบันนะครับเพื่อจะดึงประเทศกลับให้มันพอเพียงเพื่อจะให้คนดีแบบเจ้าเนี่ยนะครับแบบนะคนที่รับใช้เจ้าทั้งหลายเนี่ยได้มาบริหารประเทศแล้วก็ดึงดันจะเป็นอย่างนั้นคนที่อยู่ในภาคธุรกิจเสียหายแล้วมันไม่ใช่เสียหายแค่คนไทยมันเสียหายถึงระดับต่างประเทศนะครับเมื่อมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยต่างประเทศเขาก็ต้องลงเขาถอนการลงทุนนะครับญี่ปุ่นจะถอนการผลิตรถไปอยู่ที่อินโดนีเซียอย่างนี้เป็นต้นหลายประเทศเขาทำในช่วงที่เรานะมีการเมืองมันตั้ง 7-8 ปีพี่น้องมันยาวนานเกินไปนะครับแค่ปิดสนามบินอย่างเดียวเราเสียไปเท่าไหร่นะครับแล้วโอ้โหถ้าพูดถึงความเสียหายนี่สักวันจะต้องเอามาเป็นหัวข้อที่รวบรวมให้พี่น้องได้เห็นนะครับเสียหายเยอะมากเมื่อธรรมชาติของโลกเป็นอย่างนี้กฎของสากลเขาจำเป็นจะต้องต้องดีแมนหรือว่าต้องเรียกร้องนะครับให้เกิดความโปร่งใสความเป็นธรรมความยุติธรรมแล้วก็นะเรียกว่าไม่มีกลไกอะไรที่มันเป็นมือมองไม่เห็นที่บงการทำให้เกิดสถานการณ์ที่มันผิดปกติบังคับไม่ได้นะครับอธิบายไม่ได้เขาไม่ยอมรับนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นที่มาของว่าทั่วโลกเนี่ยสถาบันที่เป็นสถาบันกษัตริย์อำนาจรวบยอดเนี่ยไม่เคยมีใครสถาปนานะสถาบันกษัตริย์ขึ้นอีกเลยนะเอาเป็นว่าโอ้โหตั้งแต่กษัตริย์ภูมิพลขึ้นมาครองราชย์อ่ะนะครับไม่เคยมีกษัตริย์องค์ใหม่เกิดขึ้นนะครับมีแต่กษัตริย์หายไปนะครับทั่วโลกหายไปหรือลดพระราชอำนาจนะครับผมก็ได้พูดไว้ในคลิปอื่นแล้วพี่น้องก็ลองไปตามดูทีนี้ในอีกส่วนหนึ่งเนี่ยประชาชนเนี่ยมันเติบโตหูตากว้างไกลมันรู้มันเห็นนะครับมันได้อยู่สบายขึ้นนะครับจะไปบอกว่าให้พอเพียงเนี่ยมันพอเพียงได้ไงเมื่อก่อนเนี่ยมันพอเพียงได้ปลูกเห็ดปลูกปลาปลูกอะไรอยู่แถวเลี้ยงปลาเลี้ยงหมูนะครับปลูกอะไรก็ทำข้าวนะแล้วเสร็จแล้วก็นะไปรั้วบ้านก็มีกับข้าวกับปลาแบ่งกันกินนะครับชีวิตไม่ต้องระหกระเหินไม่ต้องใช้เงินใช้ทองก็ได้นะครับผักข้างบ้านมีเราก็ไปขอไปเก็บเอาเขามีอะไรก็ส่งมาให้กันนั่นคือสมัยเมื่อ 40-50 ปีที่แล้วแต่ว่าวันนี้เนี่ยโลกมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับมันเปลี่ยนมาตั้งแต่ยุค 2515-2516 นั่นเปลี่ยนรุนแรงแล้วจริงๆในกรุงเทพมันเปลี่ยนแล้วแต่ตามจังหวัดเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยคนนะเริ่มขยายภาคการศึกษานะครับไปสู่ภาคที่เหนือภาคบังคับมากขึ้นป.5เมื่อก่อนป.5ยังเป็นภาคเหนือการบังคับนะครับถึงแค่ป.4นะรุ่นผมเนี่ยนะครับก็ต้องไปต่อป.5ป.6นี่ต้องเสียตังค์นะถือว่าเป็นภาคพิเศษนะครับไม่ได้เป็นสิทธิพื้นฐานแต่วันนี้มาดูสิครับคนมันหูตากว้างไกลมีพัฒนาการไปไกลมากนะครับแล้วเขาต้องการประชาธิปไตยจริงๆทีนี้มันความจำเป็นเรื่องการใช้เงินอีกโยงไปที่ข้อ1เมื่อกี้การใช้เงินใช้ทองจะไม่ให้พอเพียงอยู่มันไม่ได้หรอกครับเพราะว่าแค่อยู่อนุบาลเนี่ยก็ต้องใช้เงินเป็นหมื่นแล้วสมัยนี้แล้วจะไปพอเพียงหาหอกอะไรนะครับมันจะไปพอเพียงได้ยังไงล่ะครับมันจะเมื่อไหร่จะหาได้พอเพียงคนที่จะพอเพียงคือคนรวยเท่านั้นถึงจะพอเพียงได้อยู่อย่างพอเพียงไงคือพอแต่ไอ้พวกคนทั้งหลายที่เป็น
ที่ฆ่าประชาชนทั้งหลายเนี่ยเป็นหนี้เป็นสินนะครับแล้วก็มีเงินไม่พอใช้ทั้งนั้นจะหาว่าเขาทะเยอทะยานได้ยังไงในเมื่อการศึกษาทุกวันนี้ระดับปริญญาตรีแทบจะเป็นมินิมัมอ่ะเป็นระดับนะต่ำสุดที่ควรจะต้องมีถ้าไม่มีก็ต้องเป็นแรงงานอย่างเดียวนะครับแล้วก็เรื่องเทคโนโลยีเรื่องการพัฒนาศักยภาพเรื่องวิชาชีพต่างๆประเทศเรามันก็อย่างว่าแหละเนื่องจากต้องการที่เป็นเจ้าคนนายคนทำงานออฟฟิศเป็นลูกจ้างเขาไปอยู่ในกรอบของโลกสมัยใหม่มันก็เลยไม่มีการพัฒนาการในเรื่องของงานวิชาชีพแล้วก็วิชาชีพก็จะถูกกดต่ำนะครับคนที่ใช้มือใช้กำลังกายเนี่ยก็จะถูกกดค่าแรงเขาขอวันละ300ยังไม่ยอมให้ตัวเองเนี่ยนะเงินเดือนเนี่ยแค่ไปกินกาแฟแก้วเดียวถ้าไปสตาร์บัคส์100 กว่าแล้วพวกนี้ก็ยังมีน้ำหน้ามาพูดว่าให้พอเพียงนะครับมือถือนะครับเมื่อก่อนเราก็บอกต้องให้พอเพียงมือถือเป็นของไม่จำเป็นพอมีมือถือชีวิตมันดีขึ้นนะครับไปทำงานต่างบ้านต่างเมืองก็ได้หรือว่ามีอะไรต้องสั่งการกันเนี่ยเขาก็ทำได้แล้วโยกโลกยุคปัจจุบันมันเสริมตรงนั้นก็จะให้พอเพียงอย่างเดิมอย่างนั้นมันก็ไม่ได้โอ้โหเห็นประชาชนเขามีอย่างนี้พวกไอ้พวกใจแคบไม่เข้าใจโลกก็มาบอกว่านี่นะครับคนที่ทำนโยบายอย่างนี้จะทำลายประเทศชาติก็ต้องการให้ประชาชนอยู่พอเพียงรู้แบบพอเพียงต้องการประชาธิปไตยแบบพอเพียงไงเขาถึงกดให้เป็นแบบนั้นเพราะในเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยกระแสของการจะกดให้ประชาชนยอมรับอะไรที่มันไม่ใช่เรื่องอะไรที่มันเกินความจำเป็นอะไรที่มันเถอะทะอะไรที่นะสร้างภาพเกินตัวน่ะแล้วก็ไม่ได้มีผลต่อชีวิตของประชาชนจริงๆนะครับแล้วก็ถ้าจะพูดถึงหลักประชาธิปไตยหลักสากลที่ประชาชนเป็นใหญ่เนี่ยมันก็ไม่มีความชอบธรรมที่จะมาทำงานแข่งกับรัฐบาลหรือมาทำอะไรทั้งสิ้นก็อยู่ในที่ที่ควรจะอยู่แค่นั้นนะครับโดยเฉพาะยิ่งถ้าจะบอกว่าเป็นศูนย์กลางศูนย์รวมจิตใจนะครับก็ยิ่งต้องทำตัวให้นิ่งที่สุดนะครับต้องไม่มาจุนจ้างกับการเมืองหรือว่าไม่ใครอ้างทั้งสิ้นแต่เมืองไทยมันไม่ใช่อย่างนั้นพูดแค่นี้ก็คงจะรู้เรื่องความเสี่ยงอ่ะพี่น้องอาจจะรู้แล้วเพียงแต่ว่าวันนี้ผมจะเอาเกร็ดประวัติศาสตร์มาเล่าให้พี่น้องได้ฟังนะครับไอ้เรื่องความเสี่ยงเนี่ยถ้าพี่น้องเปิดอกเปิดใจนะพี่น้องที่อยู่รักสถาบันกษัตริย์เนี่ยให้รู้ไว้เลยว่าไอ้พวกที่โหนเจ้าทั้งหลายนั่นแหละตัวดีนะที่จริงมันมีอะไรลึกๆวันหลังผมจะเล่าให้ฟังอีกนะครับเรื่องของพวกโหนเจ้าซึ่งวันเนี้ยอู๋ออกมาแสดงตัวเต็มที่แล้วก็ทำท่าเหมือนกันรักเหลือเกินแต่พฤติกรรมของเขานั้นพฤติการที่ทำร่วมกันนั้นประเภทว่าวันนี้เนี่ยนะชัดเจนมากเอาเจ้ามาชนกับประชาชนชัดๆเขาไม่ได้เสียหายอะไรหรอกคนกลุ่มเนี้ยคนบางกลุ่มเขาจ้องที่จะล้มสถาบันกษัตริย์ด้วยซ้ำเป็นใครอะไรยังไงวันหลังผมจะเล่าให้ฟังนะครับแล้วนี่แหละความไม่สอดคล้องระหว่างเรื่องที่โฆษณาชวนเชื่อเอาไว้ว่าดีอย่างนั้นเก่งอย่างนี้นะครับแล้วก็ทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติบ้านเมืองนะครับเสียสละเพื่อบ้านเพื่อเมืองทำงานหนักเหลือเกินนี่ฟ้าหญิงออกมาพูดนะครับล่าสุดเนี่ยออกอินสตาแกรมนะครับเดี๋ยวมีรูปอยู่ขออนุญาตนิดนึงแล้วกันเนี่ยอย่างเนี้ยนะครับ อยู่ไหนเอ่ยก็บอกว่าท่านพ่อเนี่ยนะโอ้เหนื่อยคิดถึงประชาชนตลอดเวลา24 ชั่วโมงอะไรเงี้ยไม่มีได้หยุดได้ย่อนนะครับห่วงประชาชนตลอดโอ้มันจะอะไรกันนักกันหนานะครับก็ประชาชนเขาก็คิดออกไอ้เหงื่อหยดเดียวที่อยู่บนจมูกนั่นแหละนะครับก็เอามาหากินซ้ำแล้วซ้ำอีกแล้วก็ทำเป็นค่าโฆษณาชวนเชื่อนี่ชาวบ้านเขาพูดนะครับไม่ใช่ผมเอามาพูดผมเองเนี่ยยังคิดได้ไม่เท่าเขาขนาดนั้นผมก็มองมันก็การประชาสัมพันธ์เขาก็ทำกันไปนะครับแต่ว่าเนี่ยชาวบ้านเขาคิดกันไปขนาดนั้นแล้วนะครับคือเขาไม่โง่นะครับคือมนุษย์เรานี่มันไม่มีใครเกิดมาจะโง่ตลอดชาติแล้วสังคมมันเปลี่ยนอ่ะแล้วอะไรที่มันไม่ใช่ความจริงมันไม่มีทางที่จะเป็นความจริงได้อันนี้แค่ผมพูดในที่จริงก่อนเนี่ยพูดถึงความเสี่ยงได้เยอะแล้วนะแต่วันนี้ผมจะเจาะไปที่ประเด็นการเมืองเอาละเอาสิ่งที่โฆษณาชวนเชื่อและความจริงนะอันนี้สำคัญมากแล้วอีกการนึงที่ถัดมาคือความไม่เป็นกลางทางการเมืองที่ผูกโยงกับตรงเนี้ยนะครับการที่นะไปช่วยม็อบที่ล้มรัฐบาลฝั่งที่เกี่ยวเนื่องกับคุณทักษิณเนี่ยมันชัดเจนมากพฤติกรรมพฤติการต่างๆที่เกิดขึ้นตั้งแต่นะการล้มดร.ทักษิณเมื่อปี49วันนี้มันล่อนจ้อนหมดแล้วอ่ะแล้วสถาบันกษัตริย์นอกจากพระราชินีไปงานศพคุณโบแล้วนะครับก็ยังมีเรื่องของม็อบกปปส.เนี่ยชัดเจนขึ้นมาอีกเรียกว่าทั้ง2 พระองค์เนี่ยนะครับอยู่ในลักษณะที่ออกจดหมายมาแล้วก็ให้ความดูแลเต็มที่เรียกว่าโอ้โหที่จริงแล้วเนี่ยท่านจะอยู่เฉยๆก็ได้แต่ถ้าท่านทำเนี่ยนะฮะมันต้องทำให้เห็นทั้ง2 ด้านนะแล้วก็มีเรื่องขององค์เล็กนะครับนี่ซึ่งก็
ออกมานี่ถ้าเป็นไพ่เขาเรียกว่าเป็นไพ่ตีโง่คือคนบางกลุ่มเนี่ยยังไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยมีความนะมีความเสี่ยงขนาดไหนคนฉลาดเนี่ยถ้ามีตำแหน่งมีความจงรักภักดีเป็นทุนอยู่แล้วนะครับมันควรจะอยู่ในสภาพที่จะเปลืองตัวแต่วันนี้จะย่ามใจหรืออะไรก็แล้วแต่ลงประกาศตัวเป็นฝ่ายตรงข้ามกับฝั่งประชาชนซึ่งเขาสนับสนุนแนวทางประชาธิปไตยดร.ทักษิณอาจจะเป็นข้ออ้างแล้วก็เลยไปบอกว่าเขาโง่นะเลือกทักษิณถูกทักษิณหลอกเนี่ยผมว่ามันมองกันต่ำเกินไปประชาชนเขารู้ว่าเขาต้องการอะไรแล้วก็นั่นคือประชาธิปไตยท่านจะผลักดันไปแนวทางเดิมนะมันยากนะครับแล้วไอ้ความไม่โปร่งใสการตรวจสอบไม่ได้และการใช้กฎหมายกดหัวประชาชนเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องที่กษัตริย์ทุกประเทศในอดีตที่ถูกล้มล้างเขาทำกันนะครับไม่ตอบโจทย์กับสังคมแล้วยังนะยังพยายามจะยึดอำนาจไปอยู่กับกลุ่มและพวกพ้องของตัวเองเพื่อปกป้องตัวเองนะครับไม่มีความจริงใจไม่เคารพประชาชนในที่สุดก็ถึงขนาดทำร้ายประชาชนแล้วก็อาจจะฉลาดบางประเทศฉลาดให้ประชาชนเนี่ยรบกันเขาเรียกว่าแบ่งแยกก็ปกครองก็ทำได้ระยะหนึ่งแค่นั้นถึงจุดหนึ่งประชาชนก็จะเห็นแพทเทิร์นเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นซ้ำกันแล้วพอมาดูปุ๊บเนี่ยเหมือนกับบอกวิเคราะห์เมื่อกี้เอาหลายเหตุการณ์มานั่งเรียงกันปุ๊บนั่งดูเอ้ยมันมีตัวเหมือนกันเนี่ยตัวละครนี่มันซ้ำกันแต่พอดูหาแพทเทิร์นนะหารูปแบบมันแล้วเฮ้ยไอ้กลุ่มคนกลุ่มเดิมมันต้องการจะนะแล้วพฤติกรรมของมันเนี่ยดูแล้วมันเป็นแบบเดิมๆเป้าหมายเพื่อจะดึงอำนาจกลับหลังอะไรเงี้ยเมื่อคนเขารู้เนี่ยนะครับเขาก็ต้องลุกขึ้นมาต่อต้านตัวอย่างที่มันชัดเจนนะครับคือเรื่องที่เกิดขึ้นในประเทศเนปาลนะครับพี่น้องตามผมมานะวันนี้ผมพยายามจะไม่ลงรายละเอียดให้เยอะมากเกินไปเพราะว่าเรื่องที่ผมเล่าประเด็นมันอยู่ที่ว่าสถาบันมีความเสี่ยงนะครับมันเสี่ยงยังไงนะครับที่จริงหลายเรื่องที่ผมพูดมาพูดแค่นั้นก็อาจจะจบแต่มันต้องมีรายละเอียดขยายความแต่ว่าผมคิดว่าหลายเรื่องพี่น้องรู้ละ วันนี้เราลองไปดูต่างชาติบ้างนะครับประเทศเนปาลเนี่ยพลเมืองเขามี31ล้านนะครับเมืองหลวงอยู่ที่คาทมันดูนะของเรานี่ปี2012นะฮะของเราเนี่ย 69.9 ล้านเกือบ70ล้านแล้วนะนี่จาก BBC นะ70ล้านเขามี30ล้านเขาก็ไม่ถึงครึ่งเราอะหย่อนกว่าครึ่งเราไปหน่อยนึงพื้นที่เขานะครับมี56,827 ตารางกิโลเมตรเรานี่มีเป็นแสนนะ198,000เกือบ200,000ตารางกิโลเมตรนะเขาก็ประเทศก็เล็กกว่าเราเยอะนะครับเรานับถือศาสนาคริสต์อิสลามกับพุทธนะครับแต่ที่นั่นเนี่ยฮินดูกับพุทธฮินดูนี่จะอาจจะเยอะกว่านะครับก็ในส่วนอื่นๆนะครับเรื่องของความร่ำรวยเนี่ยนะให้ดูไว้นะครับเขาเนี่ยนะGNI per capita นะครับรายได้รวมของประเทศเขาว่างั้นเถอะ World Bank เมื่อปี2011เนี่ยนะครับ540ดอลลาร์สหรัฐเข้าใจต่อคนนะครับต่อปีของเราเนี่ยเทียบแล้วประมาณ 4,440 เรารวยกว่าเขาเนี่ยนะโอ้8เท่าฮะเกือบ7เท่าอ่ะนะครับประมาณ7เท่าเราก็ได้เปรียบเขาอะแต่ว่าวันนี้เรากำลังจะทำลายเขานะทำลายตัวเองแล้วก็ดันตัวเองลงไปในสู่ในจุดที่มันต่ำเรื่อยๆนะครับเป็นเรื่องน่าเป็นห่วงเอาละเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศเนปาลเป็นอย่างไรนะครับผมจะเล่านะเอาเหตุการณ์เฉพาะที่สำคัญนะก็เขาก็เริ่มนะครับลักษณะที่ก็มีกษัตริย์นั่นแหละเมื่อก่อนนู้นนะครับก็เป็นคิงดัมนะครับตั้งแต่สมัยนั่นแหละสมัยที่ในประเทศในยุโรปเขานะเริ่มล้มล้างกันเนี่ยประเทศเนปาลนี่ก็มีการสถาปนาสถาบันกษัตริย์ขึ้นมานะโดยการจะรวมตัวกันเป็นราชอาณาจักรก็คล้ายๆประเทศไทยเราเนี่ยนะก็เมื่อก่อนมันมีเมืองเล็กน้อยก็ต้องมารวมกันเป็นราชอาณาจักรนะครับก็อย่างเราในสมัยรัชกาลที่มันก็มาตลอดนะตั้งแต่นะสุโขทัยอยุธยาด้วยเพราะอยุธยาเนี่ยรวมกันใหญ่แล้วมาแล้วนครโกสินทร์นี่จะรวมทั้งประเทศไทยใช่ไหมก็คือการรวมตัวกันเป็นราชอาณาจักรแล้วก็แต่ว่าตอนนั้นก็ยังมีต่างประเทศเข้ามามีอิทธิพลนะจีนเนี่ยเนื่องจากเขาพรมแดนมันใกล้ๆกันทิเบตแถวนั้นนะครับ
ก็จีนเข้าไปในทิเบตเพราะนั้นเนี่ยนะครับการที่ประเทศเนปาลจะขยายตัวจะอะไรเป็นคิงดัมแถวบริเวณนั้นคงลำบากนะครับก็ทำไม่ได้สำเร็จแล้วก็ยังไม่พอก็เกิดสงครามที่มีคนนะเขาแองโกลก็พวกผิวขาวนะครับจากทางยุโรปเข้าไปรุกรานด้วยนะครับก็เรียกว่าในที่สุดแล้วเนี่ยนะครับก็เรียกว่านะสู้กันพอสู้กันปุ๊บก็มีคนสถาปนาตัวเองขึ้นมาเป็นผู้นำและผู้นำตอนนั้นเนี่ยนะครับเป็นเขาเรียกว่าไม่ใช่เป็นกษัตริย์ละแต่เป็นพลเมืองก็ขึ้นมาต่อสู้กับพวกยุโรปนะครับแล้วก็รู้สึกจะมีการตัดนะเขาเรียกปิดประเทศตอนนั้นว่างั้นเถอะนะครับเพื่อนะไม่ให้ทั้งข้างนอกเข้าไปนะจู่โจมลุกรานได้นะครับแต่ในที่สุดแล้วนะครับเขาก็ได้ทำสนธิสัญญาปี1923ฮะ1923เนี่ยเอาสู้กันมาพอสมควรนะกับพวกฝรั่งนะก็ตั้งแต่ปี1814จนถึง1923เป็นร้อยปีครับเป็นร้อยปีสู้กับอิทธิพลของทั้งจีนแล้วก็ของทั้งอังกฤษนะครับในที่สุดก็ได้อิสรภาพนะครับในปี1923หลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยก็ปรากฏว่าอยู่เป็นช่วงของ absolute monarchy นะครับ absolute monarchy คือมีการตั้งผมจะไม่ลงรายละเอียดมากนะครับเป็นประเทศที่กษัตริย์มีอำนาจสูงสุดว่างั้นเถอะนะครับแล้วก็ประเทศเนปาลเนี่ยนะครับก็ได้เข้าร่วมองค์การสหประชาชาติ1955นะครับเป็นประเทศนะมีอิสรภาพเต็มที่แล้วก็ร่วมกับสหประชาชาติจากนั้นก็มีกษัตริย์ครับซึ่งชื่อเนี่ยบอกไปท่านคงจำไม่ค่อยได้คงไม่ต้องไปเสียเวลานะครับแล้วก็กษัตริย์เนี่ยนะครับขึ้นครองราชปี1955ตอนนั้นเป็นกษัตริย์เอาต้องมีชื่อหน่อยนะทริปบูวันนะครับเสียชีวิตปุ๊บก็กษัตริย์มเหนราเนี่ยขึ้นสู่ครองราชแล้วก็มีการตั้งนะอีก4ปีให้หลังก็มีการตั้งเขาเรียกว่า multi party constitution ก็นะเป็นรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งเขียนขึ้นโดยหลายฝ่ายนะครับก็เริ่มมีความพยายามแล้วนะ1955เนี่ยนะครับเมื่อประมาณประมาณ50-60ปีที่ผ่านมานะครับแต่ว่านะพอตั้งสภาตรงนั้นปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าอีกปีถัดมาเนี่ยนะครับกษัตริย์มเหนราเนี่ยยึดอำนาจเลยครับแล้วบอกว่าไม่เอานะไอสภาที่ตั้งกันขึ้นมาจากรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยนะครับแล้วก็ครองทั้งสภายึดอำนาจไปครองทั้งตัว constitution นะครับรัฐธรรมนูญแล้วก็การเมืองนะครับนักการพรรคการเมืองต่างๆเนี่ยตอนนั้นนะครับก็ถือว่ายึดอำนาจเลยนะครับตอนนั้นพรรคเขาเรียกว่า NCP นะ Nepali Congress Party เนี่ยชนะการเลือกตั้งแล้วปี1960นะครับปรากฏว่าไม่ยอมกษัตริย์มายึดอำนาจหมดเลยฮะนะก็สู้กันมา2ปีก็มีการเขียนรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับก็ให้มีนั่นแหละนะครับไม่ให้มีพรรคการเมืองไม่ให้มีพรรคการเมืองนะครับมีเขาเรียกว่าสภานะครับเรียกว่าปัญชยัตนะครับก็ปรากฏว่ากษัตริย์เนี่ยมีอำนาจคุมสภาทุกอย่างเลยนะครับที่จะเลือกตั้งแล้วให้มีพรรคการเมืองขึ้นไปนำไม่ได้กษัตริย์ยึดอำนาจครับนะครับก็หลังจากนั้นก็สภาเนี่ยเลือกตั้งมากษัตริย์มีอำนาจเต็มที่นะครับก็ให้มีการเลือกตั้งตามนั้นในปี1963ปีถัดมาทีนี้ก็ทำเป็นอย่างนั้นกษัตริย์ครองถือยึดสภานะครับควบคุมทุกกลไกเลือกตั้งมาก็ให้เป็นเฉพาะที่นะกษัตริย์บงการได้นี่อีกประมาณ10ปีให้หลัง1972นะครับนี่ใกล้เข้ามาแล้ว1972นี่ก็ประมาณประมาณ 2,515 นะ 1972 นะ 15 นะครับกษัตริย์มเหนราก็นะสวรรคตนะครับแล้วก็มีกษัตริย์เบเรนราขึ้นมาทีนี้เนี่ยตอนนั้นเนี่ยนะการเมืองในช่วงหลังจากนั้นเนี่ยมันจะเป็นช่วงการเมืองที่เขาบอกมีหลายพรรคนะครับ multi party politics ก็แต่ละพรรคก็สู้กันนะทีนี้การเลือกตั้งตอนนั้นเนี่ยตอนนั้นเขามีนะลงประชามติรัฐธรรมนูญนะครับก็มีความพยายามตอนนั้นเขาพูดเรื่องรีฟอร์มนะประเทศนี้นะ1980เนี่ยจะต้องปฏิรูปกันยกใหญ่นะครับบางคนก็บอกว่านะ
คนกลุ่มน้อยเนี่ยนี่น่าสนใจนะเหมือนประเทศไทยตอนนี้คล้ายๆกันนะไอ้คนกลุ่มน้อย small majority เนี่ยต้องการจะรักษาสภาระบบแบบปัญชยัตก็คือกษัตริย์คุมทั้งหมดนะครับกษัตริย์เนี่ยยอมนะครับยอมให้มีการเลือกตั้งโดยตรงนะครับเพื่อให้มีสภาแห่งชาติแต่ว่าจะต้องไม่มีพรรคการเมืองน่าสนใจไม่นะแกจะคุมเองเพราะงั้นเถอะนะครับก็ไอ้เนี่ยแหละพรรคนี้แหละครับเนี่ยก็พรรค NCP นะครับที่เมื่อกี้นะครับก็เริ่มจะมีcivil disobedience นะอารยะขัดขืนครับนะครับเพื่อที่จะนะครับให้มีระบบที่มีหลายพรรคเข้ามาแข่งขันกันนะครับให้มีพรรคการเมืองมาแข่งกันน่ะแข่งกันเลือกตั้งแต่ทางฝั่งคนส่วนน้อยและกษัตริย์เขาไม่ยอมนะครับเพราะว่าเดี๋ยวก็จะมีพรรคใดพรรคหนึ่งได้อำนาจนะครับก็ปี1986ครับเริ่มบอยคอตปี1985 1986ปุ๊บการเลือกตั้งครั้งใหม่มีการบอยคอตการเลือกตั้งกันนะครับไม่ยอมรับกูไม่เอามึงนะไม่เอาแบบนั้นนะครับก็อาจจะมีปัญหาเรื่องกับประเทศทางข้างนอกบ้างนะหนึ่งปี89เลยมีปัญหากับประเทศอินเดียโอ้ปรากฏว่านะฮะทำให้การค้าขายไม่ปกติเศรษฐกิจมันแย่มากประเทศที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในเศรษฐกิจมีส่วนสำคัญนะภาวะจิตใจของผู้คนต่างๆมันมีผลนะครับปี1990นะปีนี้2013-14นะพี่น้องนะพี่น้อง1990ก็นะครับ24ปีที่แล้วนะครับปรากฏว่าพรรค NCP เนี่ยซึ่งเรียกร้องหาประชาธิปไตยแล้วก็ตอนนั้นเริ่มมีกลุ่มคนที่เขาเรียก leftist เป็นพวกหัวเอียงซ้ายนะครับเริ่มเกิดขึ้นแล้วครับมีการออกไปประท้วงตามถนนต่างๆแต่ว่ารัฐบาลโดยกษัตริย์นั่นแหละกษัตริย์เบเรนดาเนี่ยก็ใช้ความรุนแรงนะครับใช้ความรุนแรงจับทั้งจับทั้งทำร้ายประชาชนที่จะเรียกร้องประชาธิปไตยว่างั้นเถอะนะครับแต่ว่าในสุดแล้วเนี่ยนะแรงต้านของประชาชนมันออกมาสูงมากนะกษัตริย์แล้วก็ตัวแทนของสภาแบบกษัตริย์กลไกอำนาจแบบกษัตริย์ก็ถูกกดดันมากจนต้องนะยินยอมที่จะให้มีการสร้างรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นเสร็จแล้วพอเลือกตั้งหลังจากนั้นปุ๊บพรรค NCP ซึ่งเป็นพรรคโปรประชาธิปไตยเนี่ยก็ชนะการเลือกตั้งนะครับนายนะกิริจาประสาทนะคอยราล่านะครับก็ได้เป็นนายกรัฐมนตรีก็หลังจากนั้นเนี่ยการเมืองก็ดูเหมือนจะมั่นคงนะเท่าที่นะถ้าเขาสรุปมาเนี่ย1994นะครับก็รัฐบาลก็ถูกฝั่งตรงกันข้ามนะครับเอาชนะในสภาคืออภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับก็เลยนะครับทำให้เกิดในตอนนั้นนะครับพรรคที่ออกมาคัดค้านนั่นเข้าใจว่าเป็นพวกที่เอียงซ้ายนั่นแหละก็ทำให้เกิดการเลือกตั้งนะครับการก่อตั้งของพรรคคอมมิวนิสต์เป็นครั้งแรกเลยนะครับมีการตั้งพรรคคอมมิวนิสต์ครั้งแรกนะในปี1994แล้วปรากฏใน1995นะครับไปสู้กันแล้วท่าทางจะยังไงไม่รู้ล่ะครับไม่ได้ไม่มีประโยชน์ก็เลยยุบพรรคคอมมิวนิสต์ครับรัฐบาลของพรรคคอมมิวนิสต์ที่เข้าไปได้เนี่ยปรากฏว่าถูกยุบครับปีถัดมาแปลว่านั่นแปลว่ารัฐบาลคอมมิวนิสต์พรรคคอมมิวนิสต์ชนะนะครับปรากฏว่าถูกยุบก็แน่นอนคอมมิวนิสต์นี่คือวัตถุประสงค์คือไม่เอาเจ้านะครับอำนาจเป็นของประชาชนโดยสมบูรณ์ทุกคนนะเท่าเทียมกันมีระบบการจัดการโดยพรรคโดยนโยบายทุกคนต้องซื่อสัตย์ต่อการสร้างประเทศทำนะเพื่อกันและกันนะครับไม่เอาไปสะสมจนเกินตัวอะไรอย่างนั้นนั่นคือเจ้านี่คือตัวขัดเลยเมื่อไหร่มีคอมมิวนิสต์นะครับเมื่อที่นั่นไม่มีสถาบันกษัตริย์นะครับคอมมิวนิสต์เป้าหมายสูงสุดคือต้องไม่มีสถาบันกษัตริย์คอมมูนนะครับเป็นของประชาเป็นสังคมนะครับก็พอเป็นอย่างนั้นปุ๊บมันเดินหน้ากันไม่ได้นะมันก็ถูกตัดแข้งตัดขานะครับก็มันเลยเริ่มมีการปฏิวัตินะลุกขึ้นมาของเหมาอิสก็พวกนิยมลัทธิเหมานะครับโอ้ก็นั่นแหละตรงนั้นเนี่ยนะสงครามตรงนั้นลุกขึ้นมาตรงนั้นเนี่ยสู้กันเป็น10ปีนะครับแล้วตายกันเป็นหมื่นๆนะครับนะครับก็เขาเรียกว่าเป้าหมายของกลุ่มนี้นะครับเข้าสภาแล้วไม่เข้าท่าปุ๊บก็ยุบรัฐบาลโดนยุบปุ๊บก็ออกมาสู้กันเลย
คงมีความไม่ยุติธรรมอยู่นั้นผมก็ไม่มีเวลาไปศึกษาละเอียดนะครับอาจจะคล้ายๆประมาณนี้มึงทำอะไรก็ไม่ได้มึงผิดหมดแต่กูถูกมึงลุกขึ้นมามึงจะเอาเป็นประชาธิปไตยมึงก็โดนกดหัวนะครับก็เลยสู้ในระบบไม่ได้ก็ต้องหนีเข้าไปสู้นะเป็นลักษณะที่เริ่มเป็นการรีวอลนะครับลุกฮือกันขึ้นมาแล้วนะครับนะก็เป็นคำศัพท์ของ revolution นั่นเองคือการลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อจะล้มล้างกันเป้าหมายคือไม่เอาสถาบันครับแน่นอนนี่สิ่งนี้กำลังจะคล้ายที่ประเทศไทยนะผมบอกเลยเพราะความอึดอั้นอัดอั้นตันใจนั้นที่ผมเตือนด้วยความหวังดีนะครับว่าไอ้ความอัดอั้นตันใจทั้งหมดเมื่อก่อนอาจจะเกลียดที่เปรมเกลียดที่ประชาธิปัตย์นะครับแต่มันขยายมาเรื่อยๆมาเกลียดองค์กรอิสระมาเกลียดไอ้พวกคนแก่ทั้งหลายที่ออกมาย่ำยีเกลียดนายทหารที่นะฆ่าฟันประชาชนเกลียดนักการเมืองที่นะครับเอาดีแต่พูดแต่ว่าจริงๆจะให้จงรักภักดีแต่ว่าพฤติกรรมที่โหนเจ้าทั้งหลายนั่นนะมีแต่เรื่องการบีบคั้นจิตใจของประชาชนเหยียบย่ำดูถูกเขาตัวเองเป็นคนส่วนเล็กก็อาศัยเส้นใหญ่บอกเป็นคนส่วนใหญ่เขาทำอะไรมาตามหลักตามเกณฑ์ก็ไปลบล้างเขาพฤติกรรมอย่างนี้วันนี้โยงไปถึงสถาบันกษัตริย์และพี่น้องเดาเองกันแล้วกันว่าถ้าการต่อสู้ในอนาคตเนี่ยถ้าจะต้องเจ็บต้องตายถ้าต้องลุกขึ้นมาต้องรีวอลต์ขึ้นมาเนี่ยพี่น้องก็ดูแล้วกันว่าเป้าหมายไปที่ไหนผมเดาแล้วไม่ผิดหรอกนะครับสถาบันกษัตริย์นะเป็นเป้าหมายแน่นอนแล้ววันนี้ประกาศตัวมาเป็นศัตรูประชาชนถ้าไม่กลับตัวให้ทันนะเรารุ่นชีวิตพวกเราแหละจะเห็นประเทศไทยโดยไม่มีราชวงศ์จักรีนะครับนี่คือคำทำนายของผมนะครับวันนี้ผมพูดวันที่5เดือนกุมภาพันธ์2557นะครับรุ่นเรานี่แหละจะได้เห็นประเทศไทยที่ไม่มีราชวงศ์จักรีถ้าเกิดสงครามกลางเมืองและเกิดที่พี่น้องประชาชนเขาจะต้องลุกขึ้นมาเหมือนกับที่ประเทศเนปาลแน่นอนคนอาจจะบอกว่าโอ้ยนะประเทศไทยไม่มีเหมาอิสไม่มีลัทธิเหมาลัทธิคอมมิวนิสต์แบบนะซึ่งเขาก็ตายสิบเกิดแสนน่ะชนบทล้อมเมืองซึ่งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแล้วไม่มีอย่างนั้นแต่วันนี้เนี่ยของเราเนื่องจากประเทศไทยมันพัฒนาการมันความร่ำรวยมากกว่าความเจริญก้าวหน้าทั้งวัตถุระบบระดับการศึกษาของประชาชนมันมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะดูว่าเหมือนไม่ใช่แต่จริงๆลัทธิประชาธิปไตยนี่คือการเรียกร้องสิทธิมหาให้เป็นของประชาชนให้เป็นของประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวทางคอมมิวนิสต์กับประชาธิปไตยมันไปด้วยกันต่อต้านศักดินาต่อต้านการรวบอำนาจต่อต้านนายทุนที่มันกินรวบแล้วก็ให้ประชาชนส่วนใหญ่อดอยากลำบากหลอกใช้ยุให้ฆ่าให้ฟันกันเพราะนั้นคอมมิวนิสต์ก็จะมีคุณธรรมอยู่ตรงนั้นถ้าเรากลัวกันจริงๆจริงๆคอมมิวนิสต์ก็คือให้ทุกคนมีส่วนผมไม่ใช่คอมมิวนิสต์ผมไม่ใช่เหมาอิสต์และผมไม่ใช่มาร์กซิสต์นะครับผมเป็นประชาชนที่เชื่อมั่นในสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นและผมเชื่อระบอบประชาธิปไตยนะครับจากประสบการณ์ผมที่ได้ไปอยู่ในประเทศที่เขาพัฒนาแล้วผมเห็นถึงหลักการประชาธิปไตยที่เขาเอามาใช้ในชีวิตประจำวันก็อยากจะนะต้องยืนยันตรงนั้นแต่ถามว่าคอมมิวนิสต์ในระยะยาวถ้าสังคมมันเป็นสังคมในฝันมันจะเกิดขึ้นในอนาคตนั้นเป็นอีกเรื่องแต่ใครมายัดให้ประเทศไทยตอนนี้มันคงลำบากแต่ผมกำลังบอกว่าทิศทางของคอมมิวนิสต์กับประชาธิปไตยมันไปด้วยกันอย่างนี้คือจะดึงอำนาจออกไปจากกลุ่มเผด็จการเสียงส่วนน้อยศักดินาพวกอภิสิทธิชนเพื่อจะไหลให้ไปสู่ประชาชนแล้วมีการพัฒนาก็จะต้องใช้ภาษาของการเป็นเพราะว่าต้องเป็นประชาธิปไตยก่อนถ้าจะมาบอกคอมมิวนิสต์เลยนี่มันไกลเกินฝันแล้วหลายประเทศที่เร่งทำเนี่ยมันก็มีปัญหาอยู่นะครับเราเห็นลาวเห็นประเทศกัมพูชาทั้งหลายเนี่ยในสุดก็ต้องเปิดประเทศให้ทุนมันพัฒนากันไปต้องให้มีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นทฤษฎีที่นะท่านที่เขาบ้าทฤษฎีกันเขาก็พูดกันลงลึกไปหมดนะครับมันก็มีรายละเอียดซึ่งต้องรู้บ้างทฤษฎีนะก็เรียนรู้ไว้นะครับแต่ว่าผมจะย่อยให้มันง่ายที่สุดสำหรับพี่น้องปี95เนี่ยก็เริ่มเกิดนะจริงๆมันอันนี้จริงๆปี96นะถ้าจำไม่ผิดเพราะว่าประมาณปี96ถึง2006เนี่ยมันสู้กันอย่างหนักเลยนะครับในแง่ของคอมมิวนิสต์เริ่มนะเรียกว่าไปสร้างมีการจัดตั้งนะครับตามชนบทตามบ้านนอกนะครับทีนี้ปี1997นะครับเรารัฐธรรมนูญปี40เนี่ยเขาที่นั่นเนี่ยนายกเชอร์บาฮาเดอร์นะครับดิวบาแพ้โหวตฮะคืออภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วแพ้ในสภาเขานี่นะมีปัญหาเหมือนกันนะโดนนะไม่รู้ว่าจะมีอิทธิพลใครไปสั่งหรือเปล่าบ้านเราก็งูเห่านะครับกับข้างกับหัวแล้วก็แต่นั่นนี่เขาใช้ลักษณะว่า
โหวตแล้วนะ no confidence vote นี่แพ้ฮะแพ้ปุ๊บก็ต้องลาออกนะครับก็ตอนนั้นก็ชักจะเริ่มมีปัญหานะการเมืองนะมันจะยุ่งแล้วเพราะเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีกันเยอะเหลือเกินนะครับจนมาปี2000นะครับก็เรียกว่าตอนนั้นนี่นับกันแล้วมีรัฐบาลเนี่ย9รัฐบาลในช่วง10ปีแต่สถาบันที่อยู่ได้นะตลอดแล้วก็ยังกลุ่มอำนาจชักใยอยู่เบื้องหลังคือสถาบันกษัตริย์พี่น้องเห็นไหมครับนะทีนี้แหมมันก็เหตุการณ์กษัตริย์พระองค์นั้นก็ท่าทางจะแข็งอยู่นะครับปรากฏว่ามันเกิดเหตุการณ์สำคัญในช่วงปี2001พี่น้องคงตามข่าวนะลูกชายนะครับซึ่งเป็นพระมกุฎราชกุมารด้วยนะเมานะครับชื่อมกุฎราชกุมารดิเพนรานะครับตอนนั้นเขาบอกว่าเรื่องมันก็คือว่าพระองค์เนี่ยนะอยากจะได้สามัญชนนะครับก็เป็นอาจจะเป็นนักรักหน่อยว่างั้นเถอะนะครับคล้ายๆประเทศไหนไม่รู้นะก็อาจจะมีอารมณ์เป็นศิลปินอะไรอยู่บ้างนะครับแต่ว่าเรื่องของนะเขาเป็นนับถือที่พราหมณ์กษัตริย์นะครับเขาก็อยากจะให้แต่งงานกับคนใกล้ๆนะครับแต่จริงๆมันคงจะมีเรื่องของข้างในนะครับแม้กระทั่งตัวสนมตัวนางเขาเรียกอะไรอ่ะวรชราชาราชายาทั้งหลายเนี่ยก็มันจะมีเรื่องนี่กระทบกระทั่งกันอย่างเงี้ยนะครับแล้วเรื่องระหว่างน้องเราก็ไม่ได้รู้อะไรชัดเจนนะมันไม่เหมือนกับบ้านเราที่จะพอรับรู้ข่าวสารบ้างผมก็ไม่ได้ติดตามมากแต่ว่ารู้ว่าไม่พอใจกันก็เกิดแรงกดดันยังไงไม่ทราบเช้าวันหนึ่งก็ถือปืนเข้าไปก็ยิงตายกันโอ้ทั้งกษัตริย์ทั้งราชินีทั้งน้องชายอะไรหมดเรียกว่าทำลายสถาบันกันเองนะยิงเสร็จยังไม่พอนะยิงตัวเองด้วยโอ้แต่ว่าก็ยังมีนะเหลือพรินซ์นะเจ้าชายยานินรานะครับก็ขึ้นมาเป็นกษัตริย์แต่ตอนนั้นนี่ลัทธิเหมาเนี่ยเริ่มนะครับเริ่มเซตอัพการใช้ความรุนแรงแล้วนะครับนายกตอนนั้นที่อยู่ในตำแหน่งก็จำเป็นต้องลาออกเพราะมีการใช้ความรุนแรงกันเนี่ยการเริ่มใช้ความรุนแรงพอฆ่ากันตายปุ๊บนายกก็นะคือตอนนั้นเป็นกบฏแล้วประกาศตัวเป็นกบฏนายกก็นะพอมันแรงมากนายกก็ต้องลาออกเขาก็ยังมีจิตสำนึกนะปลายปี2001นะครับก็จะต้องเจรจากันสู้กันตายกันไปเยอะนะครับก็นะไม่พูดด้วยเจรจาสันติภาพกันแต่ว่าก็ไม่ได้เรื่องฮะก็เลยนะครับทีนี้ก็เลยโอ้โหเริ่มประกาศเลยฮะอันนี้เนี่ยนะคล้ายๆภาคใต้มีการแต่ว่าทำทั่วประเทศนะมีการโจมตีนะครับทหารค่ายทหารแล้วก็นะสถานีตำรวจทั่วประเทศเหตุการณ์ในช่วง2001 2002 2003นี่โอ้โหฆ่ากันยิงกันนะครับแล้วก็เจรจากันเป็นช่วงๆนะครับสภาเองก็เคลื่อนไปก็ทำงานกันไม่ค่อยได้มีการประกาศ state of emergency นะพรกฉุกเฉินบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะครับกันบ่อยๆฆ่ากัน 4-5 วันนะครับกษัตริย์นี่ก็ตอนนั้นเนี่ยกษัตริย์ออกมาเต็มที่นะครับเพื่อจะจัดการกับลัทธิเหมาเพราะรู้ว่าเป็นอันตรายก็ฆ่ากันตายพลเรือนเพราะว่าเหมานี่ตอนนั้นเข้าไปปลูกจัดตั้งนะในชนบทก็เป็นเหมือนเสื้อแดงนี่แหละนะครับแต่ว่าเขาเล่นแรงเลยเขาเรียกว่าประกาศใช้ความรุนแรงจะต้องใช้ความรุนแรงล้มล้างนะครับมันก็เกิดสงครามกันนะถือว่าเป็นกบฏเลยนะตอนนั้นนะสู้กันทั่วประเทศแต่ว่ามาถึงปี2003ก็นะสู้กันไประยะหนึ่งก็ไม่ไหวแล้วก็มาเจรจากันนะครับแล้วปี2003เดือนสิงหาเนี่ยกำลังจะคุยกันปรากฏว่าคุยเขาเรียกพีซทอล์กนี่แหละปรากฏว่ามันไม่ได้เรื่องนะครับเพราะนั้นไอ้ที่หยุดลบกันได้ระยะหนึ่งเนี่ยก็กลับมาอีกนะครับโอ้โหตอนนี้นี่ใช้ความรุนแรงฆ่าฟันกันเรียกว่าเหมือนคอมมิวนิสต์เต็มรูปแบบสมัยเมื่อก่อนนะสงครามเนี่ยเสียงปืนแตกบ้านเรานะครับสู้กันแล้วก็เนี่ยเป็นสมัยที่นะช่วงนั้นก่อนจะมีลูกเสือชาวบ้านอะไรเกิดขึ้นนะแล้วก็นักเรียนนักศึกษานะครับนักกิจกรรมนักต่อสู้นะครับเราไปดูคลิปวิดีโอพี่น้องหน้าตาเขานะมันเริ่มมีความทันสมัยขึ้นมาบ้างแล้วเป็นกลุ่มนักศึกษากลุ่มอะไรเนี่ยนะครับก็เขาจะเรียกร้องหาประชาธิปไตยแต่ขณะเดียวกันในกลุ่มนั้นก็จะมีพวกที่หัวเอียงซ้ายที่ต้องการจะดึงแล้วก็ทำลายสถาบันแล้วก็จะดันประเทศไปสู่การเป็นรีพับลิกให้ได้
แล้วก็ประชาธิปไตยเองเขาก็ดีมานะเพราะที่เห็นในสภามันไปไม่ได้จริงๆประชาชนไม่ได้อะไรเศรษฐกิจก็ย่ำแย่แล้วกษัตริย์ก็ยังมายุ่งกับการเมืองนะครับปรากฏว่าปี2005กษัตริย์เนี่ยเห็นประเทศเป็นอย่างนั้นจะด้วยสำนึกว่าตัวเองเป็นผู้นำมีความศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าเขามาจากฮินดูก็บังอาจนะครับทีนี้คือไม่ยอมนะอยู่เหนือความขัดแย้งอ่ะก็คือเดือน2005เนี่ยกษัตริย์ก็เข้ามาควบคุมประเทศเลยประกาศเลยนะครับฉุกเฉินเพราะกษัตริย์เขามีอำนาจเพราะการเป็นสมมุตินายสิทธิราชมาตลอดก่อนหน้านั้นนะครับก็เขาสามารถจะระดมทหารอะไรได้ก็ประกาศเลยว่าจำเป็นจะต้องจัดการกับกบฏเหมาใช้คำว่ากบฏนะครับจัดการกันให้เฮี้ยนพอเดือน2เดือนถัดมานะครับก็ยกเลิกนะครับเพราะว่าต่างชาติเนี่ยเขาบอกไม่เห็นด้วยเพราะว่ากษัตริย์เนี่ยกำลังนะใช้อำนาจกดขี่แล้วก็ในบรรดาเหมานั้นมันก็รวมทั้งนะผู้ที่เรียกร้องประชาธิปไตยซึ่งมันเป็นสิทธิ์ของพลเมืองตามกฎหมายสากลก็มีการกดดันนะก็เดี๋ยวก็นะมาคุยกันนะครับปี2005ปลายปีก็เลยมาคุยกันก็ตกลงกันเอานะเรามาช่วยกันสร้างประชาธิปไตยนะเขาใช้คำว่า restore นะกู้ประชาธิปไตยคืนมาเขาก็คงคิดว่ามันครั้งหนึ่งก็เคยมีประชาธิปไตยล่ะมีการเลือกตั้งมั่งเดี๋ยวกษัตริย์เข้ามายึดอำนาจไปมั่งนะเหมาก็ไม่พอใจเข้าไปในระบบแล้วก็ทำอะไรไม่ได้นะก็คงเป้าหมายเขามันใหญ่กว่านั้นนะครับไม่ต่างจากประเทศไทยเท่าไหร่วันนี้นะครับประเทศไทยเรามีอยู่ทุกองค์ประกอบอย่างที่ผมว่านะคนที่อยู่ข้างสถาบันกษัตริย์วันนี้ไหนก็เล่าไปนะครับหลายคนจริงๆแล้วเป้าหมายเขาคือการทำลายสถาบันกษัตริย์นะครับแต่ว่าเขาใช้เงินสถาบันกษัตริย์นั้นอ้าวเล่าเลยนะครับมาอ้างนะทำให้ไม่สมอ้างเกินเหตุแล้วก็เลี้ยกันเต็มที่แล้วก็นะมีพฤติการของกลุ่มคนที่เข้าไปทำในสิ่งที่มันทำให้ทำร้ายจิตใจของประชาชนจนทำให้เกิดฝั่งนะที่ต่อต้านสถาบันกษัตริย์เนี่ยจะขยายเต็มแผ่นดินแล้ววันนี้เขาทำสำเร็จนะนี่ไอ้พวกที่บอกรักสถาบันกษัตริย์ทั้งหลายรู้ทันหรือเปล่าไอ้พวกคุณที่ให้คนโหนเจ้าอ้างจงรักภักดีแต่ว่าทำชั่วนะครับดูถูกเพื่อนในต่างชาติใช้ความรุนแรงบิดเบือนกฎหมายทำลายรัฐสภาทำลายกลไกประชาธิปไตยอันนั่นแหละมันจะบีบให้คนเขาลุกขึ้นมาแล้วก็ชี้เป้าไปที่สถาบันกษัตริย์และล้มสถาบันกษัตริย์แล้วคนกลุ่มนี้เขาก็ได้เงินจากสถาบันกษัตริย์อิ่มหนีพีมันนะครับไปรับใช้เต็มที่แล้วถึงเวลาปุ๊บถ้าเขาชนะเขาก็ยังคิดว่าจัดการทักษิณได้ก็ง่ายดีกับการที่จะไปรวบสถาบันกษัตริย์และรวบอำนาจในอนาคตแต่ถ้าทักษิณขึ้นแผนการที่เขาจะรวบอำนาจและเปลี่ยนประเทศให้เป็นคอมมิวนิสต์อย่างที่เขาต้องการสังคมนิยมอย่างที่เขาต้องการซึ่งก็เป็นความคิดที่ดีต้องการให้ประเทศไทยมันนะเป็นแบบอะไรที่ตามฝันเขาอะแต่ว่านะครับนะเรื่องทั้งหมดนี้มันไม่ง่ายนะครับมันไม่ง่ายแต่ว่ารู้เลยว่ามีความพยายามในนั้นและผมกำลังบอกไอ้พวกโหนจ้านั่นแหละคือคนที่กำลังจะทำลายสถาบันด้วยการดึงสถาบันมาสู่การเมืองและเป็นศัตรูโดยตรงต่ออุดมการณ์ประชาธิปไตยและคอมมิวนิสต์นะครับทีนี้อ้าวปี2006นะครับมันก็สู้กันมาก็ตายกันไปเยอะนะครับก็สภาก็บอกเลยว่ากษัตริย์เนี่ยนะครับคงจะต้องเดี๋ยวปี2005ก่อนย้อนไปเนี่ยนะครับหลังจากที่คุยกันว่าจะนะดึงประชาธิปไตยกลับคืนมาเนี่ยกษัตริย์นะเกียเนนราเนี่ยนะครับก็ยินดีที่จะให้มีสภาอีกพบก็ไปบีบก็เมื่อพรรคการเมืองสองฝั่งเนี่ยนะตกลงกันก็ไปบีบกษัตริย์ก็เลยให้มีพาร์เลมเมนต์มีสภานะครับโอ้มีการสไตรค์กันหนักเลยนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยสไตรค์แล้วก็บอกเลยท้าทายอำนาจพระมหากษัตริย์บอกว่าเราไม่ยอมกษัตริย์จะมานะควบคุมสภามีอิทธิพลต่อการเมืองอย่างนี้ไม่ได้นะครับก็เลยเป็นที่มาของนะการเรียกว่าการคุยกันแล้วในที่สุดก็เรียกว่าตัดสินใจสภาตัดสินใจเลยโหวตกันแบบเอกฉันท์เลยว่าไม่ให้มีอำนาจของกษัตริย์ละนะครับรัฐบาลในตอนนั้นแล้วก็พวกเหมานะครับกบฏเนี่ยเขาเรียกว่าไอ้เขาเรียกอะไรนะโจรเขาเรียกอะไรนะกองรบนะครับก็กองกำลังติดอาวุธนะครับแล้วก็เฮ้ยเลเบลเดี๋ยวมันมีภาษาภาษาเดี๋ยวผมลืมไม่เป็นไรนะครับก็กลุ่มเนี่ยเขาใช้คำว่ากบฏนะกลุ่มเหมานั่นแหละครับ
ก็เริ่มคุยกันอีกครั้งหนึ่งคุยกันไม่รู้กี่ครั้งก็แสดงว่าเขามีความพยายามที่จะเปลี่ยนประเทศไม่ได้กะจะฆ่าจะฟันกันทั้งหมดนะครับแล้วก็รู้ว่าศัตรูจริงๆก็คืออำนาจของสถาบันกษัตริย์เข้ามาแทรกแซงแล้วมันเป็นไปได้ยากนะโดยเพราะยิ่งกษัตริย์เองก็รู้สึกถึงอันตรายกับตัวเองไงเพราะว่าถ้าเหมาใหญ่ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยกษัตริย์อยู่ไม่ได้เนี่ยนะครับก็หลังจากก่อนหน้านี้ฆ่ากันตายหนักนะครับ2004 2005 2006เนี่ย2006ก็เลยเนี่ยก็ต้องคุยกันหนักละครั้งเนี้ยก็ตกลงกันได้นะครับเดือน2006นะครับเดือนปลายปีนะครับโนเวมเบอร์กรกฎาคมพฤศจิกายนก็รัฐบาลและก็กลุ่มเหมาเนี่ยก็ได้เซ็นนะสัญญาสันติภาพกันนะครับเขาเรียกว่า comprehensive peace agreement นี่เรียกว่าเรื่องนะก็ประมาณว่าจะรีฟอร์มกันยังไงจะมีความสันติสุขกันยังไงสร้างประเทศกันยังไงแล้วก็เรียกว่าสงครามที่สู้รบกันมา10ปีนะครับ10ปีเขาเรียกสงครามกลางเมืองเขาเรียกว่า rebel insurgency ก็คือเนี่ยสงครามเขาเรียกอะไรฮะการลุกขึ้นมานะการลุกฮือขึ้นมานะครับเพื่อที่จะล้มล้างกันเนี่ยนะครับก็จบลงสงครามกลางเมืองจบลงใช้เวลา10ปีคนตายเป็นหลายหมื่นนะครับเป็นหลักหมื่นเลยปี2007นะครับก็เหมาผู้นำของเหมาก็เข้าสู่สภาก็ถือว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นรัฐธรรมนูญก็เรียกฉบับชั่วคราวนะครับเป็นยังเป็นฉบับชั่วคราว2007เดือนกันยาปีเดียวกันนั้นปรากฏว่ามีระเบิดนะเกิดขึ้นนะครับที่ในเมืองหลวงของประเทศนะครับก็พวกเหมาก็เลยนะตัดสินใจลาออกจากการร่วมเป็นรัฐบาลรักษาการในช่วงนั้นแล้วก็ตอนนี้บอกเลยเขาคงจะรู้ว่าเนี่ยสถาบันกษัตริย์นั่นแหละมีส่วนเขาจะมาทำลายการจับมือกันของสภานะครับก็เลยตัดสินใจลาออกแล้วบอกเลยว่ากษัตริย์เนี่ยอยู่ไม่ได้แล้วนะครับจำเป็นต้องล้มไปเลยนะครับก็เป้าหมายเดิมเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆโดยอุดมการณ์อ่ะแต่ว่าโดยความจริงคงจะเจอการต่อต้านและความไม่จริงใจด้วยอะไรด้วยนะครับจะพัฒนาให้เป็นประชาธิปไตยก็ถูกขัดขวางอย่างเงี้ยนะครับก็ที่จะประชุมกันตั้งรัฐธรรมนูญเป็นสภาร่วมกันเป็นเรื่องเป็นราวก็ทำไม่ได้ก็เลื่อนไปในที่สุดนะครับถึงจุดที่สถาบันกษัตริย์ก็ต้องล่มสลายไปจริงๆใน2007นะครับปลายปีเลยเนี่ยสภานั้นก็ได้นะอนุมัติการล้มเลิกสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับโดยสิ่งนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่อยู่ในเงื่อนไขของการเจรจาสันติภาพกับพวกเหมานะครับเหมาบอกว่าเอาละถ้าท่านยอมเอากษัตริย์ออกไปเราก็จะมาร่วมกันบริหารประเทศนะครับเข้ามาร่วมเป็นรัฐบาลแห่งชาติด้วยกันว่างั้นเถอะนะครับก็ประมาณตอนนี้ก็จะมี2ฝ่ายทีนี้มันก็ยังมีปัญหาอยู่พอสมควรตอนนั้นกษัตริย์หมดแล้วครับ2007หมดเลยครับกลายเป็นพลเมืองธรรมดานะครับไม่มีอำนาจไม่มีสิทธิพิเศษอะไรสถาบันหมดเกลี้ยงเลยอันนี้ถอนรากถอนโคนนะครับทรัพย์สินต่างๆก็ให้เหลือเฉพาะที่พอจะอยู่ได้แบบคนธรรมดาแบบนะแต่ว่าไม่มีความหรูหราไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยนะครับเพราะว่าเขาคงคิดได้ว่าสถาบันกษัตริย์นั้นเป็นตัวที่ทำให้เกิดนะครับอำนาจประชาธิปไตยโดยประชาชนมันต่อไม่ได้แล้วเหมาเนี่ยเป็นพวกที่ถ้าว่าตรงๆนะมันก้าวหน้ายิ่งกว่าไอ้พวกทุนนิยมธรรมดาคือเขามองว่าประชาชนต้องได้ประโยชน์สูงสุดไอ้ตัวที่เป็นกลไกอุปสรรคทั้งหลายต้องจัดการเคลียร์มันไปให้หมดแต่ถ้าเป็นประชาธิปไตยก็คือว่าทุกอย่างเนี่ยถ้าตราบใดที่ยังเคารพหลักเกณฑ์อยู่ด้วยกันได้ก็เจรจาต่อรองกันไปนะครับแล้วก็ให้ทุกส่วนเนี่ยได้เติบโตไปพร้อมกันได้ผลประโยชน์ไปพร้อมกันนะครับค่อยเจรจาต่อรองประนีประนอมกันไปแล้วก็มีหลักมีเกณฑ์นะครับใช้การเลือกตั้งเป็นเกณฑ์อะไรเงี้ยแต่ว่ากษัตริย์ก็เข้ามาแทรกแซงในส่วนของศาลของอะไรทั้งหมดใช้กำลังทหารเพื่อจะ suppress นะเพื่อจะบีบกดนะตัวพวกที่แนวคิดที่จะดันประเทศไปข้างหน้านะครับก็เป็นเรื่องปกติมากที่เกิดขึ้นในทุกประเทศนะครับแล้วกษัตริย์เนี่ยไม่เคยยอมนะครับจนถึงที่สุดเนี่ยประชาชนรู้เห็นพิษภัยก็เลยต้องลุกขึ้นมาล้มล้างกันเป็นอย่างนั้นนะครับเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นถ้าจะมาอยู่ต่อสู้กับประชาชนเนี่ยทุกประเทศไม่เคยชนะนะครับก็ปี2008เนี่ยนะครับเดือนพฤษภาคมประเทศนี้ก็กลายเป็นประเทศสาธารณรัฐนะครับเข้าใจว่าคงเป็นสาธารณรัฐสังคมนิยมนะครับเดือนนั้นนะครับรัฐมนตรีที่เป็นพวกเหมาอิสเนี่ย
ปรากฏ 2,800 นะครับลาออกครับคือปัญหาคือตกลงกันไม่ได้จะให้ใครเป็น Head of State แย่งอำนาจกันเลยนี่กษัตริย์ลงไปคือกำจัดกษัตริย์ซึ่งเป็นตัวนะเป็นตัวแปรที่สามอ่ะนะครับมันก็จะมีนักการเมืองทั่วไปตามระบอบสภาระบบรัฐสภาแล้วก็พวกเหมาตอนนี้มาเผชิญหน้ากันแล้วนะครับก็แต่ว่าการเอากษัตริย์ออกไปนั้นก็ทำให้นะในเรื่องของอะไรที่มันลึกลับซับซ้อนเรื่องของผลประโยชน์เรื่องของมือที่มองไม่เห็นเรื่องของนะการที่จะป้องกันตัวเองและใช้ความรุนแรงกับประชาชนเนี่ยถูกตัดออกไปก็จะเหลือแต่ประชาชนมาคุยกันละแล้วก็พวกนี้ก็ได้คุยกันมาผ่านประวัติศาสตร์พอสมควรฆ่ากันตายมาก็เยอะนะครับแต่ส่วนบางส่วนที่ฆ่ากันตายนั้นเป็นเพราะว่ากษัตริย์นะต้องการทำลายลัทธิเหมาพอตอนหลังไอ้กลุ่มคนที่มันเป็นประชาธิปไตยเป็นประชาชนซึ่งก็เห็นว่าสถาบันกษัตริย์คงไม่มีความจำเป็นด้วยอะไรด้วยนะแล้วก็แรงกดจากข้างนอกโดยเฉพาะไอ้พลเมืองที่เขาตั้งไว้เป็นลัทธิเหมาเนี่ยป่าล้อมเมืองเนี่ยมันได้ผลจริงๆอ่ะถึงจุดหนึ่งเนี่ยถึงขนาดว่าตามหมู่บ้านต่างๆทั่วเกือบจะทั่วประเทศเนี่ยเหลือแต่โรงเรียนอย่างเดียวนะค่ายทหารสถานีตำรวจและองค์กรหน่วยงานของรัฐที่จะรับคำสั่งจากเมืองหลวงเนี่ยไม่เหลือเขาใช้ป่าล้อมเมืองเพราะนั้นเขาถึงมีแรงกดดันสามารถจะบีบบังคับจนกระทั่งบีบบังคับให้สภาซึ่งนะผมก็เชื่อว่ามันเป็นส่วนน้อยที่ยังต้องการจะรักษาเจ้าพวกรอยัลลิสต์นะครับก็ทนไม่ได้กดดันเพราะว่าถ้าเกิดไม่ยอมจะให้กษัตริย์เข้ามีอิทธิพลพวกเหมาก็ถอยออกไปไม่คุยด้วยแล้วก็พอถอยปุ๊บไม่ถอยธรรมดาถอยปุ๊บแล้วก็เจาะบอลนะบอลทำลายไล่ฆ่าไล่ยิงกันตลอดนะครับบริหารประเทศอะไรก็ไม่ได้ความลำบากมันก็เกิดขึ้นใครก็ใช้อำนาจไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยคนที่อยู่ในความขัดแย้งเขาก็ระลึกแล้วว่าอย่างนี้มันก็ต้องตัดตัวจรวงจรปัญหาออกไปนะครับก็เนี่ยนะครับแต่ว่าหลังจากออกไปแล้วมันก็ไม่ใช่ว่าจะนะตกลงกันได้ง่ายเพราะว่าลักษณะของเหมากับลักษณะของประชาธิปไตยเนี่ยจุดมันก็จะต้องแย่งกันอ่ะโดยเฉพาะยิ่งถ้าเกิดให้ต่างชาติเข้ามาหนุนหลังด้วยนี่ยุ่งนะฮะให้ต่างชาติมาหนุนหลังคนที่ชนะไม่จะเป็นกลุ่มไหนก็แล้วแต่เนี่ยอันตรายโดยเฉพาะถ้าเป็นพวกเหมาแล้วด้วยพวกที่มีความคิดค่อนข้างจะรุนแรงนะครับมองข้ามประชาธิปไตยไปไกลเกินไปแล้วก็พร้อมที่จะใช้ความรุนแรงแล้วก็ใช้ความรุนแรงนั้นเป็นการกุยทางในการห้ำหั่นแล้วก็เพื่อจะได้เกิดภาวะสำคัญที่สุดแล้วก็เปลี่ยนแบบ radically เปลี่ยนแบบถอนรากถอนโคนจริงๆนะครับแต่ว่าสำหรับประเทศไทยผมก็เชื่อว่าถ้าประชาชนจริงๆมาคุยกันโดยที่ไม่มีอำนาจพิเศษอะไรขึ้นมาสู้กันจริงๆเนี่ยโดยนิสัยคนไทยโดยสภาพของนะการเรียนรู้วัฒนธรรมแบบไทยๆเราพัฒนาการทางด้านประชาธิปไตยทั้งหมดเนี่ยมันยังเป็นไปได้แต่จะต้องไม่ให้อำนาจสถาบันพระมหากษัตริย์เข้ามาเกี่ยวข้องผมคิดว่านะคือตอนนี้เอาไปละผมคงไม่อันนี้ต่อนะในส่วนของในประเทศหลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่ได้เกิดความสงบนะครับณวันนี้ก็ยังไม่ได้ลงตัวนะครับยังเกิดปรากฏการณ์ของการต่อสู้กันระหว่างกลุ่มการเมืองทั้งหมดก็ยังไม่ค่อยยอมรับกันนะครับนี่ถึงขนาดว่าปี2011เนี่ย UN Peace ช่วงที่ผ่านมานั่นน่ะ UN Peacekeeping นะครับส่วนที่ดูแลความสงบเรียบร้อยนะครับด้านความมั่นคงของ UN เนี่ยต้องส่งกองกำลังทหารเข้าไปช่วยนะแล้วก็เพิ่งจะถอนไปเมื่อปีต้นปี2011เนี่ย2ปีที่แล้วนี่เองก็ถือว่าดีขึ้นนะครับโดยอย่างน้อยก็มันไม่ได้ฆ่ากันตายอย่างเมื่อก่อนนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเรื่องของการสร้างประชาธิปไตยมันก็ใช้เวลาอีกอย่างหนึ่งประเทศนั้นเนี่ยนะอยู่ภายใต้ที่พลของกษัตริย์ยึดอำนาจไปหมดประชาชนก็การศึกษาเนื่องจากว่าอาชีพส่วนใหญ่ก็อยู่ที่การท่องเที่ยวแล้วก็อยู่ที่การใช้แรงงานก็ปรากฏว่าช่วงที่เกิดสงคราม10ปี2001996-2006นั่นนะครับมันนักท่องเที่ยวเข้าไปไม่ได้การเงินก็แย่แล้วก็ข้างในประเทศก็นะคนสับสนโอลหม่านอยู่ที่เดียวไม่ได้ก็บอก internally displaced ก็คือหลงพลัดถิ่นน่ะอยู่ที่เดิมไม่ได้โดนไล่ฆ่าไล่ยิงนะมันเดือดร้อนมากก็เลยต้องหนีไปอยู่นะเมืองอื่นหลายคนก็หนีไปต่างประเทศนะครับแล้วก็เอาเงินเอาทองเงินตราจากต่างประเทศเข้ามาแล้วก็ทำให้เศรษฐกิจก็ดีขึ้นบ้างในบางช่วงนะประเทศย่ำแย่นะครับก็เลยต้องไปหากินแถวประเทศอาหรับแถวจอร์แดนแถวเลบานอนแถวอะไรแถวนู้นนะครับซาอุ
ก็พัดถิ่นไปประเทศชาติก็กระสานซ่านเซนคนในปานจริงๆผมดูแล้วหน้าตาคล้ายคนไทยนะคล้ายคนไทยพอสมควรนะมันอาจจะมีบางกลุ่มที่ออกไปทางเหมือนอินเดียแต่มันจะมีบางเผ่าที่โอเคก็เหมือนคนไทยบ้างแต่จริงๆแล้วเขาเนี่ยจะว่าไปแล้วก็คืออินเดียแหละนะครับยังใช้ภาษาฮินดูอะไรกันอยู่เนี่ยอินเดียเองก็พยายามจะนะมีอิทธิพลอยู่เหมือนกันแต่คนในระดับนั้นเขาบอกไม่อยากไปยุ่งกับอินเดียด้วยอะไรด้วยก็ว่ากันไปเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยนะครับก็ยังต้องต่อสู้กันอยู่นะครับสำหรับในประเทศเนปาลแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องของการสู้กันในสภานะครับแล้วก็การใช้กำลังก็หวังว่าจะลดน้อยลงผมก็หวังอย่างนั้นนะครับตอนนี้มันเป็นเรื่องของการต่อสู้ระหว่างพรรคของเหมากับพรรคนะที่อาจจะเน้นประชาธิปไตยก็ต้องว่ากันไปนะมันเป็นมิติที่มีการต่อสู้แต่นี้ที่น่าเศร้าคือว่าประเทศนี้เนี่ยนะครับก็ไม่มีสถาบันกษัตริย์นะครับจะเศร้าสำหรับคนที่นะพี่น้องที่รักสถาบันกษัตริย์อยากให้มีอะไรแบบนั้นนะนะครับก็แต่ว่าตรงที่ฆ่ากันตายนะพอฆ่ากันตายอิทธิพลต่างๆที่สร้างขึ้นมาเนี่ยนะครับกษัตริย์ตัวพ่อตายไปปุ๊บในที่เหลืออยู่ไอ้ตัวที่ชูขึ้นมาเนี่ยความเจนจัดทางการเมืองเส้นสายความน่าเชื่อถือความจงรักภักดีมันลดลงเปลี่ยนราชการนะครับก็ผมก็เล่าคร่าวๆประมาณนี้นะครับวันนี้จะยังไงก็แล้วแต่นะครับเมื่อปลายปีที่แล้วนะการเลือกตั้งสภาให้มีสภาเนี่ยนะครับก็เป็นสภาที่จะมาเขียนรัฐธรรมนูญวันนี้รัฐธรรมนูญยังเขียนไม่เสร็จนะครับที่ประเทศไทยเราได้เปรียบหลายอย่างนะถ้าจะเปลี่ยนประเทศไปข้างหน้าวันนี้เริ่มพูดเรื่องการปฏิรูปแล้วนะเราอาจจะลำดับซีเควนซ์ต่างๆจะไม่เหมือนกันแต่ว่าผมว่ามีเรื่องที่เกี่ยวข้องกันการปฏิรูปนี้ถ้าไม่ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์เนี่ยบอกได้เลยรุ่นเราเนี่ยแหละนะครับถ้าอยู่กันจนไปอีกสัก 30-40 ปีนะครับจะไม่เห็นประเทศไทยมีสถาบันกษัตริย์อยู่นะฮะผมเชื่อแล้วก็ตอนนี้อัตราเร่งมันสูงมากถ้าสถาบันกษัตริย์จะอยู่นั้นจะต้องอยู่แบบใต้รัฐธรรมนูญนะครับคือตัดอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตวันนี้สถาบันกษัตริย์ไม่มีทางเลือกอ่ะผมคิดอย่างนี้ผมเสนออย่างนี้นะครับด้วยความหวังดีท่านจะคิดอย่างไรก็แล้วแต่ถ้าท่านคิดว่าจะใช้กำลังใช้อิทธิพลใช้กลไกต่างๆที่ทำมาอย่างแนบเนียนสร้างมา10 50 60ปีแล้วก็จะเหยียบประชาชนแล้วก็ไม่ให้มันเป็นประชาธิปไตยนะครับแล้วคิดว่าจะแบ่งแยกและปกครองอยู่เนี่ยท่านจะล่มสลายแล้วโดยเฉพาะยิ่งตอนนี้มันถึงจุดที่ประชาชนไม่ยอมกลไกที่อ้างโหนวังแต่ว่าทำผิดทำชั่วสร้างให้เกิดความอึดอัดนะครับเมื่อมีแรงกดเยอะมันก็มีแรงแค้นเยอะเพราะนั้นวันนี้ถ้าสถาบันกษัตริย์จริงๆยังมีความได้เปรียบอยู่ผมว่ารัชกาลที่9เองเนี่ยในจุดที่คนที่เขายังเชื่อว่าท่านพระองค์ท่านมีภาพลักษณ์ด้านดีนะครับและผลของการที่มีการpropaganda นะครับทั้งข่าว2ทุ่มทั้งในโรงหนังทั้งตามโรงเรียนทั้งงบประมาณแต่ละปีที่เข้าไปช่วยเนี่ยมันก็ยังมีอิทธิพลของมันอยู่แต่ถ้าหวังจะครอบงำประเทศแล้วให้ประเทศเป็นเหมือนจะดึงเหมือนที่พยายามทำตอนนี้นายกมาตรา7โอ้โหคิดได้ยังไงนะครับผมสร้างประชาธิปไตยแล้วสถาบันกษัตริย์จะอยู่ผมเองก็คิดว่าถ้าอยู่แบบอังกฤษแบบญี่ปุ่นไม่เสียหายเลยนะครับผมเป็นคนหนึ่งที่ยอมรับแล้วก็ผมคิดว่ามันก็เป็นภาพอะไรที่มันเป็นอะไรโบราณดีเก็บรักษาไว้แล้วก็มันอาจจะรวมใจคนได้เหมือนกันถ้าวางตัวให้ดีนะเพราะถ้าทะเลาะกันมากๆอย่างน้อยถ้าท่านทำตัวเนี่ยฟ้าชายพระองค์ท่านจะมีนะพระชายาวรชายาสักกี่องค์ก็ตามเนี่ยย้อนไปดูรัชกาลที่5สิวันนี้คนไทยบางคนยังกราบนะครับยังรักรัชกาลที่5อาจจะมากกว่าหลายรัชกาลด้วยซ้ำนะครับมันไม่เกี่ยวไม่ได้สำคัญหรอกนะครับคนที่เป็นพระราชาทั้งหลายไม่มีเมียคนเดียวหรอกแต่ทีนี้เนี่ยต้องสร้างประชาธิปไตยแล้วการจะดันลูกสาวขึ้นมาเนี่ยไอ้กลุ่มนั้นไอ้กลุ่มที่โหนนั่นนะต้องการฐานอำนาจไว้ที่ตัวเองวันนี้ก็ใช้เส้นใช้สายใช้ความคิดต่างๆซึ่งมันล้าหลังเนี่ยจะดึงประเทศถอยหลังนะครับสถาบันนั่นแหละจะยุ่งยากจะเป็นตัวรับกรรมนะครับก็พูดได้แค่นี้นะครับปกติผมไม่ค่อยจะแนะนำอะไรสถาบันมากมายนะครับเพราะว่านะก็ไม่ได้รักไม่ได้นะใส่ใจอะไรมากมายก็คือยึดหลักประชาธิปไตยอย่างเดียวแต่ว่าเวลาพูดก็นึกถึงนึกไปนึกมาผมก็คิดว่าเราก็เห็นกันมาตลอดแล้วก็ยังนะเฒ่าแก่แล้วอะไรเงี้ยก็ไม่ควรจะต้องนะคนไทยไม่ควรจะใจเหี้ยมใจโหดกันถึงขนาดนั้นแต่ว่ามาดูด้วยเหตุด้วยผลแล้วเนี่ย
มันมีความรกรุงรังทั้งนะพระราชสมบัตินะครับซึ่งมันเยอะเกินไปพอมันเยอะปุ๊บมันทำให้ระบบเศรษฐกิจรวนนะครับเอาทุกอย่างวันนี้แม้กระทั่งขายข้าวสารนะพี่น้องมีโรงสีมาทำก็ทำมานานแต่ปี41หรือว่า47หรือเปล่านานแล้วพอสมควรแล้วตั้งโรงสีพระราชทานการมาทำงานแข่งกับรัฐบาลนะแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งเนี่ยลักษณะของการในช่วงที่ธนาคารซึ่งก็เกี่ยวโยงกับราชสำนักเนี่ยนะไม่ยอมปล่อยเงินกู้เพื่อจะให้รัฐบาลเนี่ยเอามาทำตามนโยบายจำนำข้าวนะเพื่อจะให้ประชาชนเกลียดชังรัฐบาลวัดโกสราวคำสราวนะฮะต้องการจะเนี่ยหลายเรื่องหลายกรรมนะผมบอกตรงๆนะถ้าท่านเชื่อบ้างเนี่ยท่านจะยึดทรัพย์เขาท่านจะทำให้เขาเป็นที่เกลียดชังท่านไล่เขาไปอยู่นอกประเทศนะครับแล้วก็ท่านก็จะยึดอำนาจเขาทุกอย่างทุกด้านทำลายเขาทุกอย่างทุกด้านวัดโกสราวคำสราวไอ้กลุ่มคนที่ทำจะให้ร้ายคนอื่นนะครับใส่ร้ายป้ายสีเขาทำร้ายครอบครัวเขาพวกนี้จะต้องได้รับกรรมอันนี้เอาเฉพาะกฎแห่งกรรมก่อนแต่ในเรื่องกฎของทางการเมืองนั้นวันนี้แม้กระทั่งคนเขาอยู่กลางๆเขาก็ยอมรับพฤติกรรมของพวกท่านไม่ได้แล้วพวกท่านจะยังฝืนอยู่ต่อไปหรือเพราะฉะนั้นที่ผมพูดมาเอาแค่นี้นะครับคงไม่ยาวไปกว่านี้ท่านเอาไปคิดกันต่อก็แล้วกันนะครับโดยเฉพาะคนที่รักษาบรรกษัตริย์เนี่ยเปิดหูเปิดตาฟังความจริงเหล่านี้เราอยากคิดว่าผมเนี่ยมาทำท่าจะล้มไอ้ผมเนี่ยไปล้มอะไรได้ไอ้ความคิดอย่างนี้เนี่ยมันจะไปทำให้ใครยุให้ใครมาล้มสถาบันกษัตริย์หรือเปล่าครับไอ้ที่จะทำให้คนลุกขึ้นมาแล้วล้มสถาบันกษัตริย์มันคือการกดขี่การสร้างความไม่เป็นธรรมการเลือกข้างยืนข้างแล้วทำให้ระบบเสียประเทศชาติกลไกเศรษฐกิจเสียความที่โฆษณาว่าดีมีความเป็นกลางครองประเทศโดยธรรมเนี่ยเมื่อมันมาขัดกับภาพเหล่านี้มันทำลายตัวเองไม่ใช่สิ่งที่ผมพูดผมกำลังเสนอความจริงให้พี่น้องได้รับรู้เอากระจกไปส่องให้เอาคันส่องไปให้นะสถาบันกษัตริย์ได้เห็นส่องคันส่องสองเจ้านะครับแล้วก็ผมก็ได้เอากระจกส่องให้เห็นภาพของประเทศไทยโดยสะท้อนภาพใกล้เคียงของประเทศเนปาลคร่าวๆให้พี่น้องนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ทางข้างหน้านั้นเราควรจะต้องสร้างสิ่งที่ดีงามนะครับเคารพหลักการของประเทศที่เขาเจริญแล้วนะเขาพิสูจน์มาแล้วว่ามันได้ประสบความสำเร็จไม่ใช่ไปเอากันในแบบที่ลากกันไปแล้วก็กลับไปสู่ประวัติศาสตร์ของความขัดแย้งแล้วในที่สุดเนี่ยจะไม่เหลืออะไรนะครับสถาบันกษัตริย์จะไม่เหลือนะครับก็ลึกๆในใจก็บอกมันก็ดีเหมือนกันอย่างเงี้ยมีน้องบางคนที่ฟังอยู่ไปบอกมันทำไมว่างั้นแต่ว่าผมต้องถือว่านะครับเราไม่จำเป็นต้องใช้ความรุนแรงหักล้างกันถึงแม้ว่าบางทฤษฎีเขาบอกว่ามันต้องล้มล้างถ้ายังอยู่เนี่ยไม่มีทางหรอกแล้วก็จริงๆก็เป็นอย่างนั้นนะหลายประเทศเนี่ยที่มีการต่อสู้กันแล้วก็ไม่เด็ดขาดเนี่ยก็จะกลับมาอีกอย่างอังกฤษนี่ก็โดนล้มไปแล้วนะครับก็ต้องกลับมาแล้วก็แต่กลับมาแล้วเขาฉลาดเขายอมปรับตัวในยุโรปก็ปรับตัวกันหมดก็เหลือประเทศไทยแล้วเนี่ยพูดถึงเป็นตัวอย่างคลาสสิกมากสร้างอำนาจสร้างความน่าเชื่อถือสร้างระบบกลไกอำนาจได้ดีมากแต่ว่าผมว่าโดยกฎแห่งกรรมโดยธรรมชาติแล้วเท่าที่ผมพูดต้นรายการไปต่อไม่ได้นะครับปรับพระราชฐานะแล้วก็จะอาจจะยังอยู่ได้อีกระยะหนึ่งนะครับแต่ถ้าไม่ปรับก็อย่างที่ผมทำนายนะครับก็จะมีความเสี่ยงเยอะแล้วก็ในยุคของชีวิตพวกเรานี่แหละนะครับผมหมายถึงคนที่อยู่ไปอีกประมาณ 20-30 ปีนะครับนะข้างหน้าเนี่ยดิมินิจะไวกว่านั้นเยอะนะครับก็คงจะเห็นประเทศไทยที่ไม่มีสถาบันกษัตริย์อยู่แต่ว่านะครับจะทำได้เร็วขนาดไหนแค่ไหนมันขึ้นอยู่กับตัวแปรหลายอย่างนะครับผมคงไม่ฟันธงขนาดนั้นแล้วก็ไม่ก็ยังมีความเป็นไปได้ที่สถาบันกษัตริย์จะอยู่ได้ถ้าปรับพระราชฐานะแล้วก็สร้างประชาธิปไตยลดความโลภลงไปซะเยอะๆอย่าไปหลงในเรื่องว่าตัวเองนะมีความเป็นเทวดามีความเป็นอภิสิทธิ์แล้วทุกอย่างนั้นจะต้องได้ดังใจอย่างเดิมโลกมันเปลี่ยนคุณต้องเปลี่ยนนะครับกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าท่านไม่เข้าใจอนิจจังแล้วจะเอาทุกอย่างมาเป็นของตัวเองแบบนะไม่เข้าใจหลักอนัตตาท่านก็จะมีแต่ความทุกข์แล้วความทุกข์นั่นก็เป็นความเสื่อมแล้วก็จะเป็นการเสื่อมสลายล่มสลายของสถาบันหลายสถาบันนะครับในประเทศไทยแต่ว่านะครับยังไงก็แล้วแต่ครับประชาชนขอให้เชื่อมั่นนะครับว่าเราต้องมาช่วยกันสร้างสิ่งดีพฤติกรรมพฤติการที่มันทำลายคนอื่นทำให้เกิดความแบ่งแยกนะครับเป็นพฤติการของเผด็จการนะครับคิดว่าตัวเองดีเหนือกว่าคนอื่นคิดว่าตัวเองนั้นเส้นใหญ่เสร็จแล้วก็ใช้กันในลักษณะที่ทำให้คนเนี่ยเกลียดชังกันไปทั่วประเทศ
ม่ใช่สิ่งที่เราสมควรจะไปสนับสนุนพี่น้องต้องเรียนรู้จากประเทศที่เขาพัฒนาแล้วนะครับผมเองได้อยู่ประเทศพัฒนาแล้วเห็นก็พยายามจะให้องค์ความรู้ลองตัดอคติของท่านที่มีต่อผมว่าเห็นพวกผมพูดเรื่องเจ้าเยอะๆเนี่ยนะครับก็อย่าไปดูอย่าไปฟังมันหรือฟังพวกเข้ามาก็ฟังไม่จบแล้วก็ด่าก่อนไม่ใช้สติปัญญาวินิจวิเคราะห์และรับฟังอย่างดีนะครับผมมีเจตนาดีให้ประเทศชาติแล้วก็ทุกฝ่ายแน่นอนนะครับแต่คำพูดของผมอาจจะไม่เป็นคุณกับทุกคนไม่ทำให้ทุกคนฟังแล้วรื่นหูนะครับนะแต่ว่าผมยืนยันว่าไม่มีคำหยาบไม่มีเจตนาร้ายกับใครนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องทุกท่านนะครับทุกฝ่ายก็ขอให้ประเทศไทยจงรอดพ้นจากพยันตรายแล้วก็จะได้กลับไปสู่วงจรที่จะต้องฆ่ากันตายนะประเทศนี้เขามี30กว่าล้านฆ่ากันตายเป็นหมื่นๆนะครับนะตายกันโอ้แล้วก็สภาพมันเหมือนกับสมัยคอมมิวนิสต์บ้านเราเลยผมไม่อยากให้ประเทศไทยเรากลับไปสู่สภาพอย่างนั้นนะครับ ก็หวังว่าเราจะแก้ปัญหากันด้วยวิธีทางประชาธิปไตยสร้างประชาธิปไตยให้สมบูรณ์แล้วก็ยังมีสภาพของนะประชาชนมีเสรีภาพเต็มที่ทุกคนรู้สึกว่านะมีความเท่าเทียมกันมีความเป็นนิติรัฐนิติธรรมนะครับแล้วก็สามารถจะอยู่กันแบบเป็นพี่เป็นน้องกันได้นะครับก็ด้วยความรักแล้วก็ปรารถนาดีนะครับสำหรับพี่น้องคนไทยทุกท่านเลยนะครับวันนี้ไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ ฟังเพลงปิดท้ายนะครับที่แผ่ไทยสามนานนานผู้คนบอกคลานตายเงาดำมุมมองต่ำดังต้องหมดคาถาสวามิภักดิ์ผูกรัดด้วยโซ่ตรวนทางจิตวิญญาณมือบอดทางปัญญาตรัสกราดฝนผู้คนแค้นพิเศษเนื้อตอบแทนพระเชื้อผู้วาสนาสักสิทธิ์ของมนุษย์กำหนดได้ด้วยกระดาษหลอกตัวหมอบต่ำยอมรับวิสาสร้ายปิดหูปิดตาปิดกันปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกดเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสู่บนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐเสรีทางความคิดอินเน็ตจากผู้ต้องสูญแลเห็นปีศาจในคราบเทวดาสร้างภาพมายาหลอกลวงให้ลุ่มหลงงมงายตายเงาบอดตั้งไว้มืดบอดทางปัญญาตรัสชาชนผู้คนแค้นพิเศษเนื้อตอบแทนพระเชื้อผู้วาสนาสักสิทธิ์ของมนุษย์กำหนดได้ด้วยกระดาษหลอกตัวหมอบต่ำยอมรับวิสาสร้ายปิดหูปิดตาปิดกันปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกดเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสู่บนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐเสรีทางความคิดอินเน็ตจากผู้ต้องสูญเมื่อแสงสาดส่องประชาชนทั้งฟ้าผู้เป็นเจ้าของอำนาจลุกขึ้นท้าประกาศลบเงาบีบหัวใจสวัสดีนะครับพี่น้องครับ